โอ้การสำรวจการสำรวจมันเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วแต่การสำรวจทั้งทะเลและอวกาศเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอ้แม่สาวน้อยเรากำลังเห็นพลเซซายกำลังแอบซุ่มจ้องล่าเหยื่อหาคอนเทนต์อยู่ที่ใต้ท้องทะเลมองไปอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นเอกคนช่างสงสัยกำลังแงนมองท้องฟ้าเหมือนค้นหาอะไรในอวกาศไม่ว่าจะอวกาศหรือทะเลมันเป็นยังไงติดตามได้ใน Scientist This That สวัสดีครับผมพลจากเซซายครับและผมเอกคนช่างสงสัยครับและนี่คือ Scientist This Tag นะฮะเมื่อกี้เราไปแบบโอ้โหสารคดีเลยนะพยายามทำตัวให้เหมือนกับโอ้แม่สาวน้อยแบกิวนักสารคดีชื่อดังใช่ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะโอ้ไม่นั่นไงมันโอ้แซวเขาไปทั่วเลยนะครับเนี่ยวันนี้ครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกครับเราจะมาดูเรื่องของการสำรวจกันจริงๆแล้วเนี่ยการสำรวจ2อย่างเนี่ยมันถูกเอามาเปรียบเทียบมันถูกเอามาพูดถึงมันถูกบางทีถูกปิดเปี้ยวเนื้อหากลายมาเป็นสิ่งที่เป็นปริศนาลี้ลับกันไปหมดเลยคนชอบมาบอกเฮ้ยเราสำรวจทะเลดีกว่าหรือบางทีสำรวจอวกาศดีกว่าเอามาแข่งขันกันเนี่ยส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่าทำไมต้องแข่งขันกันด้วยมันคือมนุษยชาติพยายามออกสำรวจหาองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ดีเราก็ควรสนับสนุนทั้งสองทางใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องขององค์ประกอบเล็กๆน้อยๆของการสำรวจทั้งทะเลและอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอเคเรา2คนแบ่งทีมกันชัดเจนใช่ครับพี่เอกเป็นทีมอวกาศครับของผมเป็นทีมลงทะเลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่างคนต่างไปหาเนื้อหากันมาที่จะเอามาเปรียบเทียบฟาดฟันกันนะเหอไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไม่ขนาดนั้นแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสำรวจนะครับการสำรวจของอวกาศและทะเลเนี่ยจริงๆทั้ง2อย่างเนี่ยมีอย่างนึงที่เหมือนกันคืออะไรอ่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนี่ไม่เตรียมมาก่อนซะหน่อยจะได้ตอบได้อันแน่นะฮะเพราะผมก็ไม่ได้นัดใครเหมือนกันผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาจากที่ผมถามพี่เอกมาวันนี้พี่เอกจะพาไปดูแบบเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศตั้งแต่ต้นเลยจะมาดูยาวๆกันว่าในอดีตมนุษยชาติเราสำรวจอวกาศกันแบบไหนและในปัจจุบันเรายังทำอะไรกันอยู่ใช่ส่วนของผมครับแน่นอนเราจะมาลงนึกถึงคำว่าทำไมเราสำรวจทะเลได้แค่ 5% แล้วมัน 5% จริงหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เราขออนุญาตออกอวกาศก่อนละกันเชิญครับไปทัวร์อวกาศก่อนแล้วค่อยมาลงทะเลใช่ฮะก็อย่างที่เราพูดเมื่อกี้ว่าการสำรวจอวกาศการสำรวจทะเลเนี่ยมันจริงๆมันสำคัญทั้งคู่ที่ผมเห็นเจอบ่อยๆก็คือจะเป็นชอบแบ่งทีมเป็นทีมอวกาศทีมทะเลขนาดเรายังแบ่งทีมกันเลยแต่จริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยการแบ่งทีมอย่างนั้นเพราะมนุษย์เราอะเราเป็นการหาองค์ความรู้เราสำรวจไปหมดแหละใครถนัดอะไรใครชอบอะไรเราสำรวจผมเคยได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยส่งคนไปแต่อวกาศไปแต่ดวงจันทร์ทำไมไม่ส่งคนไปดูใต้ทะเลบ้างคือเขาก็ดูอยู่เขาก็ส่งเรามีงบประมาณกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอยู่เยอะหรือบางทีก็จะบอกว่าส่งคนไปอวกาศเยอะแยะทำไมเอาเงินมาช่วยโลกดีกว่ามาทำสิ่งแวดล้อมมาดูเรื่องคนอดอยากเอาจริงๆอันนี้ขอพูดถึงแฟกต์นิดนึงว่าจริงๆปัญหาในโลกเราเนี่ยมันมีตั้งแต่ก่อนสำรวจอวกาศละคือต่อให้ไม่มีสำรวจอวกาศเนี่ยปัญหานี้ก็ยังอยู่แล้วก็เงินงบประมาณในการสำรวจอวกาศถ้าเทียบกับเงินที่เอามาลงทุนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติผมเคยไปดูสัดส่วนของอเมริกาคืออวกาศน้อยมากอวกาศแค่เท่าไหร่ผมจำเลขไม่แน่นอนประมาณ 0.4-0.5% เท่านั้นเองเรายังมีงบประมาณอีกมากมายในการทำอย่างอื่นที่เราต้องการแล้วเราทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันและนี่คือมนุษย์เราไม่ได้โฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีทีมงานเรามีมนุษย์หลายคนเราสำรวจทุกอย่างพร้อมๆกันเรามีคนชอบด้านนั้นชอบด้านนี้นี่คือเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์ความเป็นมนุษย์อีกอย่างนึงก็คือผมจะชอบบอกว่าจุดเด่นที่ทำให้มนุษย์เราไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นนักสำรวจที่ขี้สงสัยโดยกำเนิดขอใช้คำว่าขี้สงสัยนิดนึงแซวตัวเองแล้วก็ดูจากง่ายๆย้อนไปในอดีตอันไกลโพ้นอีกแล้วทำไมโฮโมบรรพบุรุษถึงออกมานอกแอฟริกาได้เพราะเราชอบนักสำรวจและคีย์สำคัญทำไมโฮโมบรรพบุรุษเราเนี่ยอย่างพวกอีเล็กตัสโฮโมลูดอฟเฟนซิสอย่างเงี้ยถึงเอาตัวรอดในแอฟริกาได้ในขณะสิ่งมีชีวิตอื่นทำไม่ได้เพราะเขาเป็นคนนักสำรวจและ
ขี้สงสัยเขาได้สำรวจพื้นที่ตรงไหนอาศัยอยู่ได้อาศัยอยู่ไม่ได้สำรวจดูธรรมชาติต่างๆแล้วก็ขี้สงสัยว่าธรรมชาติมีกลไกทำงานอย่างไรแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้ประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตของตัวเองเราจะเห็นว่าโฮโมเนี่ยแทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวสกุลเดียวที่สร้างเครื่องมือได้เครื่องมือจากหินและแน่นอนว่าเป็นสกุลเดียวที่สามารถสร้างไฟได้เราเรียนรู้ศาสตร์ของดินน้ำลมไฟเราสร้างไฟได้สร้างเครื่องมือหินได้อะไรได้มากมายก็เกิดจากการสำรวจผมยังคิดว่าที่เราเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการสำรวจแล้วก็สงสัยไปหมดสงสัยกลไกต่างๆพยายามดูว่ากลไกเหล่านี้มันทำงานยังไงแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดของเราแทบไม่มีสปีชีส์อื่นเลยเนี่ยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีผมว่าโฮโมเนี่ยตั้งแต่โฮโมต้นตระกูลบรรพบุรุษจนโฮโมเซเปียนเนี่ยเราพัฒนาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีมาตลอดแค่มันดูเด่นชัดในเซเปียนมากที่สุดทุกอย่างก็เกิดจากการสำรวจเรารู้ศาสตร์ดินน้ำลมไฟละไฟก็ทำให้เราสามารถอย่างน้อยก็ให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวทำให้เราอยู่รอดได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถเอาอาหารมาปรุงสุกได้อาหารปรุงสุกข้อดีของมันก็คือทำให้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตมันย่อยง่ายขึ้นเราก็สามารถได้สารอาหารที่มากขึ้นในการล่าต่อหนึ่งครั้งเรามีสารอาหารบำรุงสมองมากขึ้นทำให้สมองเติบโตได้ง่ายขึ้นแล้วเราใช้ไฟในการเอาไปล่าสัตว์ที่อาจจะดุร้ายร่างกายแข็งแรงกว่าเรานี่เราเรียนรู้ไฟกลไกของไฟเอามาใช้เราเรียนรู้กลไกของดินทำให้เราสามารถคิดค้นเกษตรกรรมขึ้นมาได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใดนอกจากมนุษย์ที่รู้จักการปลูกผักไว้กินเองรวมถึงปศุสัตว์ด้วยเรายังเรียนรู้วิธีอื่นๆอีกเช่นวิถีของชีวิตเราไปสำรวจเราไปสังเกตวงจรของชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเราเลยถึงมีปศุสัตว์และนั่นแหละทำให้เรามีแหล่งอาหารและเราก็สามารถสร้างสังคมเมืองที่ยิ่งใหญ่และมีอาหารเพียงพอได้ถ้าไม่มีแหล่งอาหารที่เราสามารถปลูกเองได้เราคงจะเป็นชนเผ่าเล็กๆไม่มีมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เราสำรวจเราเรียนรู้เราเลยมีเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครอบครองโลกนี้ในที่สุดนี่คือการสำรวจภาคพื้นดินครับแล้วต่อไปจริงๆเราจะลงสำรวจทะเลแต่ที่ผมขอพูดก่อนเพราะผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเกิดในแอฟริกาเราอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีสำรวจทะเลก่อนเราสำรวจดินแล้วถัดไปเราสำรวจอวกาศเลยสำรวจอวกาศเลยรอบแรกสิ่งเทคโนโลยีที่เราใช้ดีที่สุดก็คือสายตาเราเงยหน้ามองท้องฟ้าสำรวจอวกาศสำรวจดวงดาวเก่าแก่ขนาดไหนน่ะเหรอตั้งแต่ที่เรามีการจดบันทึกเลยตั้งแต่สมัยบาบิโลนเรารู้จักการจดบันทึกตั้งแต่แรกเราเห็นบันทึกเกี่ยวกับการสังเกตดวงดาวเราเห็นตั้งแต่วัฒนธรรมที่เราสามารถเอาดวงดาวมาทำนายเกี่ยวกับฤดูกาลพืชผลดวงดาวทำนายชีวิตหรือแม้แต่เอาดวงดาวต่างๆมาเป็นเทพเจ้าในแต่ละวัฒนธรรมจริงๆเก่าแก่กว่านั้นมีอีกเราพบฟอสซิล 30,000 ปีที่แล้วเป็นฟอสซิลกระดูกฟอสซิลกระดูกที่มีรอยแกะสลักที่เป็นการบันทึกข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ในแต่ละเดือนมนุษย์เมื่อ 30,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถสังเกตและเรียนรู้ว่าดวงจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมและวนเป็นลูป30วันประมาณ30วันแสดงว่ามนุษย์สมัยนั้นน่ะสามารถแทร็กกิ้งเวลาได้ว่าดวงจันทร์จะวนข้างขึ้นข้างแรมลูปนึงประมาณ30วันเมื่อ 30,000 กว่าปีที่แล้วใช่ 30,000 กว่าปีที่แล้วเริ่มสำรวจว่าเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยเอ้ยมันไม่ได้เต็มดวงเต็มอะไรตลอดเวลาใช่แล้วก็สังเกตได้ว่ามันเป็นรอบด้วยเกิดข้างขึ้นข้างแรมเป็นลูปเป็นลูปซึ่งต่อมาในอีก 30,000 ปีถัดมาก็เอาประมาณยุคอียิปต์โบราณประมาณ 3,000 ปีที่แล้วการสังเกตดวงจันทร์เนี่ยก็ถูกบันทึกชัดเจนในยุคนี้ว่าดวงจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมที่เป็นลูปวนรอบเราก็เลยมีปฏิทินจันทรคติขึ้นมาคนอียิปต์โบราณได้ส่องออกไปข้างนอกสำรวจอวกาศตอนนั้นก็เป็นดวงจันทร์คนอียิปต์ก็เรียนรู้การเคลื่อนที่ของดวงดาวก็คือดวงจันทร์ในสมัยนั้นก็เรียนรู้ว่ามันมีลูปรอบแล้วทำให้เขาคิดค้น1เดือนขึ้นมาได้ชาวอียิปต์สามารถสร้างปฏิทินเทคโนโลยีใหม่ในการแทร็กกิ้งเวลาจากการสำรวจอวกาศนอกจากนี้แล้วชาวอียิปต์โบราณเนี่ยก็ยังสังเกตน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำไนล์ช่วงน้ำหลากช่วงน้ำแห้งที่วนลูปมาแต่ละปีประกอบกับการสังเกตดวงอาทิตย์แล้วก็พบว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์มันเป็นรอบแล้วก็สอดคล้องกับน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำไนล์อย่างดีเลยทำให้เขารู้ว่ารอบนึงของดวงอาทิตย์เนี่ยมีประมาณ365วันก็คือ1ปีเขาก็เลยมีปฏิทินสุริยคติขึ้นมาก็คือปฏิทิน1ปีชาวอียิปต์เนี่ยก็เลยค้นพบว่า1ปีมี365วันและเมื่อเอาความรู้ทางจันทรคติมาประกอบด้วยก็พบว่า1ปีจะมี12เดือนปฏิทินของอียิปต์โบราณตอนนั้นจะเป็น
1ปีมี365วัน1ปีมี12เดือน1เดือนมี30วันแล้วก็มีเศษ5วัน มันอาจจะไม่ตรงกับปฏิทินปัจจุบันสักเท่าไหร่เพราะว่าการคิดปฏิทินเนี่ยก็มีวิวัฒนาการของปฏิทินไปเรื่อยๆเหมือนกันปรับปรุงไปแต่ยุคแรกๆเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับกันว่าการสำรวจอวกาศในยุคนั้นทำให้เรามีเทคโนโลยีการแทร็กกิ้งเวลามีปีมีเดือนและเราสามารถทำนายและดูการต่างๆได้และดูการเพาะปลูกและดูแล้งอะไรทำให้เราสามารถมีเกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่ชัดเจนและดียิ่งขึ้นนี่คือการสำรวจอวกาศยุคแรกๆที่ทำให้เราได้เทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมานี่คือยังไม่ได้บินออกไปนอกอวกาศนะยังอยู่ที่โลกแต่เริ่มสำรวจอวกาศแล้วใช่เราส่องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วอียิปต์โบราณไม่ได้คิดค้นปฏิทินตั้งแต่แรกหรอกน่าจะเป็นซูเมเรียนมากกว่าก็อาจจะใช่ครับที่ผมบอกเป็นหนึ่งในสมมติฐานเพราะว่าผมเสิร์ชหาข้อมูลหลายแหล่งเขาก็บอกไม่เหมือนกันไงข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่าซูเมเรียนคิดได้ก่อนซูเมเรียนเป็นอารยธรรมที่เกิดก่อนอีโบรานบางข้อมูลก็บอกว่าอีโบรานคิดได้ก่อนก็ยังขัดแย้งกันอยู่แล้วผมก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ขนาดนั้นก็ได้รวบรวมข้อมูลเท่าที่หาได้ถ้าใครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำมีหลักฐานที่ชัดเจนก็บอกเราในคอมเมนต์ด้วยว่าจริงๆมันเป็นยังไงเนาะและนี่ก็เป็นที่มาของ12เดือนต่อปีด้วยเพราะเอาความรู้ทางสุริยคติกับจันทรคติมารวมกันและมีสมมติฐานหนึ่งก็บอกว่าและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมเราแยกเวลาเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมง60นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเรารู้ว่าเดือนหนึ่ง12เดือนจะเท่ากับปีหนึ่งอียิปต์รู้อย่างนี้แล้วสมมติฐานนี้ก็บอกว่าเขาก็เลยใช้เลขฐาน12ในการใช้กับเวลาที่เหลือเลยเขาก็สร้างนาฬิกาแดดขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเอาช่วงกลางวันทั้งหมดคือ12ชั่วโมงตอนนั้นยังไม่มีนาฬิกากลางคืนก็จะมีแค่กลางวันก่อน12ชั่วโมงแต่ต่อมาก็มีการพัฒนานาฬิกาน้ำขึ้นมาทำให้แทร็กเวลากลางคืนได้ก็เลยเพิ่มให้กลางคืนเป็น12กลางวันเป็น12รวมเป็นวันละ24ชั่วโมงพอเป็นนาทีวินาทีก็เหมือนกันก็พยายามซอยหน่วยให้เป็นฐาน12ลงตัวก็จะสังเกตว่า60เนี่ยก็คือ12คูณ5ใช่ๆแต่นี่ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งนะยังมีอีกหลายสมมติฐานว่าเลขเหล่านี้มาจากไหนอย่างเช่นบางสมมติฐานก็บอกมาจากการนับข้ ผมก็ไปเสิร์ชเลยการนับข้อเนี่ยมีหลายแบบมากแบบนึงก็อย่างเช่นเรามี5นิ้ว4นิ้วเนี่ยจะมี4นิ้วชี้ถึงก้อยจะมี3ข้อนะครับแล้วก็3ข้อเนี่ยใช้นิ้วโป้งในการนับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็น12ข้อก็เลยใช้เลขฐาน12ตอนนั้นอียิปต์โบราณกับอารยธรรมใกล้เคียงจะใช้การนับเลขแบบนี้หรือบางสมมติฐานก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่12ข้อแต่เป็นมือนึงมีทั้งหมด15ข้อรวมนิ้วโป้ง1 2 3เป็น15แล้วพอ2มือเป็น30จริงๆแล้วมันเป็นเลขฐาน30ตั้งหากก็มีสมมติฐานมากมายในข้อมูลที่ผมหามาก็ต้องดิสเคลมเลยว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ก็ข้อมูลก็กระจายมากฟันธงไม่ได้ว่าอะไรผู้รู้ช่วยบอกเราหน่อยแต่ไม่ว่ามันจะมาจากไหนก็เถอะเรารู้ว่าเทคโนโลยีเรื่องการ tracking เวลาการรู้จักฤดูกาลการรู้จักฤดูน้ำหลากน้ำไม่หลากเพื่อมาทำการเพาะปลูกการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็เกิดจากการสำรวจอวกาศของคนยุคโบราณต้องบอกก่อนว่าคำว่าสำรวจอวกาศตรงนี้ไม่ได้หมายความแค่ว่าการบินขึ้นไปเพื่อที่จะไปลงบนดาวดวงอื่นนะครับการสำรวจอวกาศตัวนี้มันหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบตัวเราทุกวันกลางวันกลางคืนก็เกิดจากเรื่องของอวกาศใช่การที่เราเห็นดวงจันทร์เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้มาก็เกี่ยวกับอวกาศน้ำขึ้นน้ำลงฤดูกาลต่างๆเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดเลยใช่และนี่คือยุคการสำรวจอวกาศในเบื้องต้นในเบื้องต้นนั้นเขาแค่จับรอบที่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเราจะรู้แล้วว่าฤดูกาลต่างๆน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัตถุทางดาราศาสตร์ยังไงการที่โลกเอียงโคจรแบบนี้ทำให้ดวงอาทิตย์ส่องมาแบบนี้ทำให้เกิดฤดูกาลแบบนี้ตอนนี้เรารู้หมดแล้วแต่ตอนนั้นเขายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กฎแรงดึงดูดยังไม่รู้อะไรเลยเขาได้แค่แหงหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็จดแล้วก็ได้เรื่องราวเหล่านี้มาเก่งมากบางคนมักเข้าใจผิดนะว่าคนในอดีตเนี่ยจะไม่ฉลาดจริงๆแล้วคนในอดีตเนี่ยสมองก็ไม่ต่างจากเราสักเท่าไหร่หรอกไม่กี่พันปีที่แล้วเองถ้าเขามีองค์ความรู้เหมือนกันมีคนว่ากันว่าถ้าเราย้อนเวลาไปเอาคนสมัยบาบิโลนหรืออียิปต์โบราณมาในยุคปัจจุบันแล้วให้เรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเขาก็สามารถเรียนได้เหมือนเราเพียงแต่ว่าตอนสมัยนั้นเขาอาจจะยังไม่มีใครสะสมศาสตร์ความรู้ได้เท่าเราเขาก็ฉลาดเหมือนเราแหละเขามีคนระดับไอน์สไตน์ระดับนิวตันในยุคนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนยุคนั้นเขาอาจจะไม่มียักษ์ให้เหยียบบนบ่าคือนักวิทยาศาสตร์จะชอบบอกว่าเรามีองค์ความรู้ทุกวันนี้ได้เพราะเรายืนบนบ่ายักษ์ยักษ์ก็คือนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนที่สร้างองค์ความรู้มามากพอแล้วเราก็แค่ยืนบนบ่าแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆสมัยนั้นก็คงยังไม่มีก่อนหน้ามากนักก็เพิ่งรีเริ่มเนาะสมัยนี้จะเป็นยักษ์ใหญ่สมัยนั้นจะเป็นยักษ์เล็กอาจจะเป็นยักษ์เล็กอยู่หรืออาจจะเป็นยักษ์ตนแรกก็ได้แต่ผมคิดว่านะยักษ์ตนแรกมีมากกว่านั้นก็คือตั้งแต่ก่อนสมัยมีการบันทึกก็มีคนเก่งๆมากมายแล้วเหมือนกับ 30,000 ปีที่แล้วพบการบันทึกข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์
เรื่องปฏิทินเนี่ยไม่ใช่แค่โซนนั้นอย่างเดียวครับสักพันปีต่อมาเนี่ยไปที่อเมริกากลางเราจะเห็นชนเผ่ามายาเขาก็ได้สังเกตท้องฟ้าแล้วก็สร้างปฏิทินของตัวเองขึ้นมาที่เป็นปฏิทินมายันอันโด่งดังที่เราเคยเชื่อว่าจะมีวันสิ้นโลกวันที่21ธันวาคมปี2012นั่นแหละชนเผ่ามายาก็ได้ปฏิทินนี้จากการสังเกตท้องฟ้าเหมือนกันซึ่งมันสิ้นสุดในวันที่เราคาดตอนแรกกลัวว่าจะเป็นวันสิ้นโลกกันใช่แต่จริงๆแล้วคือแค่ปฏิทินมันทำงานได้ถึงแค่วันนั้นมันหมดปฏิทินหมดหน้าไม่มีใครทำเพิ่มให้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกอะไรหรอกใช่นะครับนี่คือยุคแรกๆถัดมาเนี่ยเราก็ข้ามเวลามาสักหน่อยสักสมัยกรีกกรีกโรมันตอนนั้นเนี่ยก็จะมีนักปราชญ์หลายคนพยายามเรียนรู้กลไกของโลกเราจะรู้ว่านักปราชญ์ชาวกรีกมีมากมายที่พยายามสำรวจขี้สงสัยเรียนรู้กลไกของธรรมชาติเขาได้สังเกตท้องฟ้าตั้งชื่อดวงดาวต่างๆมากมายพวกดวงจันทร์ดาวอังคารอะไรพวกเนี้ยดาวพุธชื่อพวกนี้ก็จะมาจากตั้งแต่สมัยกรีกละเขาสังเกตท้องฟ้าแล้วเขาตั้งชื่อให้ดาวนั้นดาวนี้แต่ตอนนั้นเขายังเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหมดโคจรรอบโลกเราจะเห็นโมเดลแบบนี้ได้ถ้าเราไปเสิร์ช Google ว่าเป็นอริสโตเติลหรือของปาโตเลมีเราก็จะเห็นโมเดลอวกาศแบบนี้คล้ายๆกับอะตอมเลยโลกตรงกลางที่เหลือโคจรรอบโลกก็เมคเซนส์ในความเชื่อสมัยนั้นในการสังเกตสมัยนั้นเราเห็นดวงจันทร์ขึ้นลงดวงอาทิตย์ขึ้นลงดาวต่างๆวนไปวนมาก็เขาก็ต้องคิดอย่างนั้นละเมสเซนแล้วเราก็เชื่อว่าโลกของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมาอีกเป็นพันปีเลยจนถึงประมาณปี1500ถึง1600แนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกไม่ใช่ศูนย์กลางแต่ดวงที่เป็นศูนย์กลางก็เริ่มเกิดขึ้นมาพอสมควรเลยเรียกว่าตัวตั้งตัวตีที่ชื่อดังเนี่ยในปี1500ก็จะเป็นนิโคลัสโคเปอร์นิคัสหรือในช่วงปี1600ก็จะเป็นกาลิเลโอกาลิเลอีเขาก็ได้สังเกตเห็นดวงดาวต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วโลกของเราอะโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แต่ตอนนั้นเขาเชื่อว่าดวงที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะเขายังไม่รู้ว่านอกระบบสุริยะจะมีอย่างอื่นอะไรอื่นอีกนึกว่าระบบสุริยะเนี่ยคือทั้งหมดของจักรวาลละเขาก็ให้ดวงที่เป็นศูนย์กลางแล้วก็โลกโคจรรอบๆไปเขาก็สำรวจโลกเวลานั้นกาลิเลโอเนี่ยแนวคิดนี้ก็ทำให้เขามีปัญหากับศาสนจักรในสมัยนั้นที่เราเคยได้ยินว่าเขาถูกกักตัวที่บ้านจนตลอดชีวิตเขาผมชอบเรื่องนี้อย่างหนึ่งตอนที่กาลิเลโอโดนศาสนาจักรตัดสินว่าผิดให้ความรู้ที่เป็นสิ่งที่ผิดต่อศาสนาและกาลิเลโอพูดเป็นภาษาอิตาลีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ประมาณว่า Yet is still move หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จำคำพูดชัดๆไม่ค่อยได้แต่หมายความว่าต่อให้ศาสนาจักรจะตัดสินยังไงแล้วโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ดีเฮ้ยผมชอบแนวคิดนี้ผมจริงๆผมยึดถือเรื่องนี้ด้วยนะว่าต่อให้เราจะมีถกเถียงอะไรถ้าต่อให้เขาเป็นเรื่องที่ผิดบางทีเราก็ไม่ต้องเถียงต่อก็ได้เพราะความสัตย์จริงมันเป็นยังไงเหมือนตอนที่ผมเถียงกันเรื่องโลกแบนอ่ะมีคนเถียงเรื่องโลกแบนไม่ว่าคนโลกแบนจะบอกกับผมว่ายังไงยังไงโลกก็กลมโอเคโลกของกลมนี้ไม่ใช่สมมติฐานนะเป็นแฟกต์ละบอกเลยว่าโลกกลมเป็นแฟกต์เราส่งยานออกไปข้างนอกแล้วถ่ายรูปกลับมาก็เห็นกลมส่งใครขึ้นไปมองกลับมาก็กลมหมดอันนี้กาลิเลโอกาลิเลเองนะฮะกาลิเลโอกาลิเลก็ไม่กล้าไปเทียบชั้นขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่กาลิเลโอสังเกตได้เนี่ยเขาค้นพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัส4ดวงก็จะมี Io Europa Ganymede แล้วก็ Callisto การที่เขาค้นพบดวงจันทร์4ดวงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอเดียชุดประกายว่าบางทีดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้โคจรรอบโลกเพราะเขาเห็นดาวดวงอื่นโคจรรอบดาวอีกดวงนึงแปลว่าทุกอย่างโคจรรอบโลกเนี่ยไม่ใช่กฎตายตัวของจักรวาลเมื่อก่อนเราเชื่อว่าทุกอย่างต้องโคจรรอบโลกนี่เป็นกฎสำคัญเลยเขาไปเจอดวงดาวดวงอื่นที่โคจรรอบดวงดาวดวงอื่นแปลว่ามันไม่จำเป็นนี่ที่ดวงอาทิตย์ต้องโคจรรอบโลกก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ริเริ่มความคิดนี้ทำให้ออกมาเป็นบทสรุปเรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจริงๆรายละเอียดเยอะแยะมากกว่านี้เลยยุคนี้ก็มีอะไรสำรวจน่าสำรวจมากมายนะแล้วหลังจากที่กาลิเลโอเสียชีวิตเนี่ยก็บังเอิญมากว่าปีเดียวกันเนี่ยนิวตันก็ถือกำเนิดขึ้นมาพอดีนิวตันเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้จากคนก่อนๆที่ศึกษาเรื่องอวกาศทำให้เขาสามารถสรุปถึงกฎแรงโน้มถ่วงได้แล้วกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถอธิบายกลไกที่ดาวดวงต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ก็คงยกเว้นแต่ดาวพุธที่มันแกว่งแบบวิงเวียงหน่อยตอนนั้นกฎของนิวตันยังอธิบายไม่ได้นิวตันก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนบนบ่าของยักษ์ยักษ์ก็จะเป็นกาลิเลโอโคโปนิคัสทำให้เราได้เรียนรู้กลไกของธรรมชาติมากขึ้นแล้วกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันเนี่ยก็ทำให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนานามากมาย F ถ้าแก MA เนี่ยไม่ต้องบอกที่ไหนเลยเอาสายงานผมก็ได้ผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตึกทำยังไงให้ตึกแข็งแรงบอกเลยว่า F ถ้าแก F
ซิกมา F เท่ากับ0 F เท่ากับ MA เนี่ยคือสมการหลักในการทำให้บ้านเราไม่พังองค์ความรู้ที่เราได้มาจากการแง่หน้ามองท้องฟ้าอีกแล้วยุคนั้นก็จะเป็นยุครุ่งเรืองของการแง่หน้ามองท้องฟ้าและหาความรู้เลยตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีคำว่านักวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นอาจจะเป็นนักดาราศาสตร์ก่อนนักดาราศาสตร์หลายๆคนก็แง่หน้ามองท้องฟ้าค้นพบเรื่องต่างๆมากมายอย่างในปี1656เราก็มีคริสเตียนฮอยแกนที่ส่องเข้าไปในอวกาศแล้วก็ค้นพบว่าดาวเสาร์เนี่ยมีวงแหวนและยังค้นพบดวงจันทร์ไททันดวงจันทร์ที่ในหนังมาร์เวลก็คือบ้านเกิดของธานอสดวงจันทร์ไททันที่เป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์คริสเตียนฮอยแกนก็เป็นคนค้นพบนี่แหละหรือว่าในอีก10ปีต่อมาในปี1666ก็มีจิโอวานนี่แคสซินีช่วงนั้นรุ่งเรืองมากเลยถ้าไปเสิร์ชนี้จะเจอการค้นพบใหม่ๆมากมายและชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่คุ้นหูเราอีกเยอะแต่ผมขอยกตัวอย่างมาเท่านี้ก็แล้วกันแล้วถัดจากนั้นอีก20ปีในปี1686ก็มีคณะทูตจากอาณาจักรอยุธยาเดินทางมาที่ฝรั่งเศสด้วยเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีในยุคพระนารายณ์ก็มีท่านทูตจากไทยคนหนึ่งก็คือเจ้าพญาโกษาธิบดีหรือว่าโกษาปานที่เรารู้จักกันนั่นแหละท่านโกษาปานเนี่ยเขาได้ไปคุยกับจิโอวานนี่แคสซินีแล้วเขาก็ได้ไปคุยกันที่หอดูดาวกรุงปารีสและการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งเนี้ยตอนที่โกษาปานกลับมาที่ไทยก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างหอดูดาวที่ไทยได้เช่นกันและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ประเทศไทยจริงๆตอนนั้นเรียกว่ากรุงศรีอยุธยาดีกว่านะครับแล้วกรุงศรีอยุธยาก็ได้สร้างหอดูดาวที่ชื่อว่าหอดูดาววัดสันเปาโลที่จังหวัดลพบุรีซึ่งพระนารายณ์ก็ชอบมาดูดาวที่นี่เป็นอย่างมากนะครับแต่เสียดายว่าในยุค ของพระเพทราชาเนี่ยพระเพทราชาไม่ค่อยสนใจศาสตร์การดูดาวเหมือนศาสตร์ตะวันตกสักเท่าไหร่หอดูดาวนี้เลยถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับโอเคนะผมขอหยุดเรื่องการสำรวจอวกาศในยุคนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเรื่องมันจะยาวมากเดี๋ยวพูดยาวคนเดียว 2-3 ชั่วโมงเราข้ามเวลาไปอีกหน่อยในปี1905จนถึงปี1915ตอนนั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจริงๆเขาถือกำเนิดก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาตีพิมพ์ทฤษฎีใหม่ที่เป็นทฤษฎีเปลี่ยนโลกไปเลยคือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไปนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจกลไกของอวกาศมากยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นกว่ากฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่ากลไกการโคจรของระบบสุริยะของเราเป็นยังไงอย่างลึกซึ้งและสามารถอธิบายกลไกการโคจรของดาวพุธที่แปลกประหลาดได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอวกาศยังไงจริงๆแล้วไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่จะอยู่ในการคำนวณตัวเลขมากกว่าแต่ว่าการจะพิสูจน์ว่าทฤษฎีเขาถูกต้องหรือเปล่าเราต้องส่องกล้องไปดูในอวกาศว่าทฤษฎีนี้ถูกต้องไหมการคำนวณของเขาได้อธิบายว่าแสงต้องเลี้ยวเบนอย่างไรในอวกาศต้องขยับอย่างไรเราต้องเห็นแสงหรือดวงดาวในตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์ที่มีแสงจากดาวฤกษ์แสงมันจะอ้อมดวงอาทิตย์เหมือนแสงมันเลี้ยวเบนหรือโค้งได้อ้อมดวงอาทิตย์ไอน์สไตน์ทำนายว่าจะต้องเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดสนามโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วงเนี่ยสามารถบิดงอทิศทางของแสงได้ตอนแรกคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้หรืออาจจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่เขาก็พิสูจน์ได้จากการส่องกล้องขึ้นไปบนฟ้าแล้วพบว่าแสงมันเลี้ยวเบนจริงๆก็เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศเช่นกันแล้วทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ถูกคอนเฟิร์มคำนวณได้จากไอน์สไตน์และคอนเฟิร์มจากการสำรวจอวกาศเนี่ยก็ถูกใช้ในปัจจุบันอย่างเช่นระบบ GPS ระบบ GPS จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่มีทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์รวมถึงกล้องโทรทัศน์วิทยุที่เราเห็นเหมือนเป็นจานใหญ่ๆส่องออกไปเนี่ยเราสามารถทำได้เพราะเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทั่วไปของไอน์สไตน์เราส่องดูอวกาศอันไกลโพ้นและลึกมากๆได้เพราะเรารู้ว่าอวกาศทำงานยังไงความโน้มถ่วงเลี้ยวเบนแสนอย่างไรหรือแม้แต่เรารู้จักเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เราสามารถหาวิธีสร้างพลังงานได้ก็เพราะทฤษฎีของไอน์สไตน์หรือแม้แต่การสำรวจอวกาศในอนาคตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถส่งยานออกไปสำรวจอวกาศเขาคำนวณยังไงก็มีทฤษฎีนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเพราะเราศึกษาอวกาศแล้วหลังจากยุคไอน์สไตน์เนี่ยก็จะเกิดสงครามโลกขึ้นทั้งสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2และเราก็รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดในปี1945ด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะที่มีแกนนำหลักๆก็คือนาซีเยอรมันญี่ปุ่นและอิตาลีแล้วในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นกองทัพที่พัฒนาเทคโนโลยีสงครามได้ไฮเทคมากๆเขาได้พัฒนาอาวุธขึ้นมาชนิดนึงทำให้โลกทั้งใบเนี่ยกลัวเขาเลยนั่นก็คือจรวดมิสไซล์จรวดมิสไซล์แรกเกิดขึ้นที่เยอรมันจรวดมิสไซล์นั้นมีชื่อว่า Vengeance Weapon 2หรือเรียกย่อๆว่า V2ผมขอเรียกว่า V2 ก็แล้วกันนะครับจรวด V2 เนี่ยเป็นจรวดมิสไซล์ระยะไกลซึ่งจรวดเนี่ยจะเป็นต้นแบบเหมือนเป็นบรรพบุรุษที่จะถูกพัฒนาไปเป็นจรวดที่นำพาคนเข้าสู่อวกาศในอนาคตนั่นเองแล้ววิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เยอรมันที่คิดค้นอาวุธชนิดนี้ขึ้นมาก็มีชื่อว่าวอร์เนอร์ฟอนบราวน์หลังจากการพ่ายแพ้ของเยอรมันเนี่ย
อเมริกาก็ได้ตัววอร์เนอร์ฟอนบราวน์ไปพัฒนาอาวุธให้ประเทศตัวเองตอนแรกวอร์เนอร์ฟอนบราวน์ก็พัฒนาพวกอาวุธจรวดตามที่เขาถนัดแหละแต่ภายหลังเนี่ยเขาก็ถูกโอนย้ายไปทำงานที่ NASA เพื่อพัฒนาจรวดและเทคโนโลยีอวกาศต่อไปแล้วภายหลังเนี่ยอเมริกาก็ยกย่องให้วอร์เนอร์ฟอนบราวน์คนเยอรมันนี่แหละเป็นบิดาแห่งจรวดและวิทยาศาสตร์อวกาศแล้วหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เราก็รู้ว่าเกิดสงครามเย็นหรือโควอร์ใช่ไหมครับมันเป็นสงครามที่สหรัฐและโซเวียตแข่งขันกันด้านต่างๆมากมายทั้งแนวคิดทางการเมืองการปกครองโลกเสรีโลกคอมมิวนิสต์ทั้งทางด้านเทคโนโลยีกำลังพลกำลังทหารอาวุธและที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีอวกาศแข่งกันสำรวจอวกาศนั่นแหละเทคโนโลยีใครเจ๋งในการสำรวจอวกาศมากกว่ากันฝั่งอเมริกามีวอร์เนอร์ฟอนบราวน์ใช่ไหมครับฝั่งโซเวียตก็จะมีเซอร์เกย์โคโรเลฟทั้งสองคนเนี่ยจะถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรที่พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่สำคัญมากๆในยุคนั้นหลายๆคนจะบอกว่า2คนนี้เป็นศัตรูทางความคิดกันแต่สำหรับผมแล้วนะ2คนนี้เป็นบุคคลสำคัญของมนุษยชาติทั้งคู่เลยแล้วก็การแข่งขันทางด้านอวกาศหรือที่เรียกว่า Space Race ของ2ชาติเนี่ยก็ทำให้เราพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก่อนหน้าจะมีการแข่งขัน Space Race เนี่ยมนุษย์เราสำรวจอวกาศเพียงแค่2กล้องขึ้นไปบนท้องฟ้ายังไม่เคยมีวัตถุอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เลยนะเราแค่แง่หน้ามองท้องฟ้าอย่างเดียวเพียงแค่กล้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นส่องได้ไกลขึ้นชัดขึ้นดีขึ้นแต่เราขึ้นไปไม่ได้แต่การแข่งขัน Space Race นี่แหละทำให้เรามีวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกได้ขึ้นไปในอวกาศซึ่งนั่นก็คือ Sputnik 1ในปี1957โซเวียตสามารถสร้างดาวเทียมแรกของโลกขึ้นมาได้แล้วเอามันไปโคจรรอบโลกนั่นก็คือวัตถุแรกของมนุษยชาติที่ได้ออกสู่อวกาศแต่ตรงนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ที่ออกนอกโลกได้เลยยังไม่มีเป็นแค่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นไปก่อนแต่ในปีเดียวกันนั้นเองก็มีสิ่งมีชีวิตขึ้นไปนั่นก็คือน้องหมาไลกาเป็นน้องหมาตัวเมียจากโซเวียตที่เอาขึ้นไปพร้อมกับยานสปุตนิก2ก็เกิดขึ้นในปีเดียวกันนั่นแหละแต่น่าเสียดายว่าน้องหมาไลกาไม่ได้กลับมาเป็นวันเวทริปขึ้นไปไม่มีวันกลับเขายังหาวิธีลงจอดดีๆไม่ได้ก็พุ่งลงพื้นโลกหม่งโลกไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเราเข้าใจว่าน้องหมาไลกาเสียชีวิตจากการหม่งโลกแต่ภายหลังเนี่ยครับจากการอ่านบันทึกของโซเวียตเก่าเราพบว่าน้องหมาไลกาเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกๆวันแรกเลยที่ขึ้นไปในอวกาศแล้วจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นในอวกาศในการออกจากบรรยากาศโลกทำให้เกิดความร้อนในยานมากขึ้นและความตื่นตระหนกทำให้น้องหมาไลกาเสียชีวิตตั้งแต่ชั่วโมงแรกในการเดินทางแล้วล่ะซึ่งก็จะขัดแย้งกับข้อมูลที่เรารู้กันมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนว่าน้องหมาไลกาอาจจะเสียชีวิตจากการหม่งโลกแล้วการเสียสละของเจ้าหมาไลกานี่แหละก็ทำให้โซเวียตสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนานามากมายหลังจากนั้นก็มีการส่งหมาขึ้นไปอีกหลายรอบก็สามารถกลับลงมาได้อย่างปลอดภัยเขาได้เรียนรู้จากการเสียสละของน้องไลกาจนกระทั่งในปี1961โซเวียตก็สามารถส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปได้ก็คือยูริกาการินเขาถือว่าเป็นมนุษย์อวกาศคนแรกของโลกเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เห็นว่านอกเหนือจากชั้นบรรยากาศโลกมีหน้าตาเป็นอย่างไรด้วยตาตัวเองแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าน้องหมาไลกาเนี่ยครับไม่ใช่สัตว์สิ่งมีชีวิตแรกที่ออกไปนอกโลกนะเป็นแมลงวันผลไม้ใช่ก็เป็นความรู้อีกอันหนึ่งว่าจริงๆเคยมีแมลงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มนุษย์คนแรกก็เป็นยูริกาการินจะเห็นว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นของโซเวียตหมดเลยอเมริกาก็ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองตามหลังละอเมริกาก็ต้องจริงจังกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วก็1ปีหลังจากที่สปุตนิกส่งขึ้นไปเนี่ยอเมริกาก็ส่งวัตถุชิ้นแรกของเขาขึ้นไปโคจรรอบโลกเหมือนกันเป็นดาวเทียมแรกของอเมริกาที่ชื่อว่า Explorer 1เป็นดาวเทียมแรกของอเมริกาส่งขึ้นไปในปี1958 1ปีหลังจากสปุตนิกนะครับก็ดาวเทียมทั้ง Explorer 1และสปุตนิกเนี่ยขึ้นไปโคจรรอบโลกก็สามารถเก็บข้อมูลบรรยากาศภายนอกเก็บข้อมูลเรื่องอวกาศแล้วส่งกลับมาให้นักวิทยาศาสตร์ในโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์ในโลกรู้ว่านอกขอบเขตชั้นบรรยากาศของโลกเราเป็นอย่างไรเพื่อจะเรียนรู้เก็บข้อมูลก่อนที่จะส่งวัตถุต่างๆรวมถึงมนุษย์ออกไปนอกโลกอีกครั้งหนึ่งรวมถึงในปีเดียวกันที่ยูริกาการินขึ้นไปในอวกาศเนี่ยอเมริกาก็ไม่ยอมแพ้นะเขาก็ได้ส่งมนุษย์อวกาศของเขาขึ้นไปเหมือนกันก็คืออารันเชพเพิร์ดอารันเชพเพิร์ดก็ถือว่าเป็นมนุษย์อวกาศคนที่2ของโลกแต่เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกของอเมริกาพอถึงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการแข่งขันเพื่อออกไปนอกโลกอย่างเดียวไปโคจรรอบโลกแต่เป้าหมายของทั้ง2ชาตินั้นไปไกลกว่านั้นคราวนี้พวกเขาต้องการจะไปถึงดวงจันทร์ในปี1966โซเวียตก็เป็นชาติแรกที่สามารถเอายานที่มนุษย์สร้างขึ้นไปลงจอดที่ดวงจันทร์ได้ยานลำนั้นก็ชื่อว่าลูน่า9
เป็นยานลำแรกที่ลงจอดบนผิวดวงจันทร์ได้แล้วก็ถ่ายรูปแรกบนผิวดวงจันทร์มาให้เราได้ชมกันแต่ย้ำตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเราย้ำว่าเป็นยานลำแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ลงจอดบนผิวดวงจันทร์ได้แต่จริงๆแล้ววัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สัมผัสกับผิวดวงจันทร์แรกได้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนนั้นก็คือยานลูน่า2ของโซเวียตและยาน Ranger 4ของสหรัฐอเมริกายาน2ลำเนี่ยพุ่งชนดวงจันทร์คือชนเลยคือไปชนเลยไปถึงดวงจันทร์แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องชั้นบรรยากาศดวงจันทร์มากเท่าไหร่มั้งหรือไม่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกลไกของดวงจันทร์เป็นยังไงยานแรกก็คือไปชนก่อนไปชนก่อนไม่ได้จอดอย่างนิ่มนวลจะถือว่าลูน่า9ของโซเวียตเป็นยานแรกที่จอดอย่างนิ่มนวลนิ่มนวลแต่ตรงนั้นยังไม่มีมนุษย์ลงไปตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์ลงไปเป็นยานไร้คนขับยานอัตโนมัติก่อนถ้าฟังดูแล้วตลอดมาเนี่ยเหมือนกับว่าโซเวียตจะนำหน้าตลอดเลยใช่ไหมครับมันก็ใช่แหละมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่โซเวียตก็สะดุดอยู่นิดนึงเสียดายมากเพราะว่าในปี1964โซเวียตเขามีปัญหาการเมืองภายในเกี่ยวกับเรื่องการปกครองการเปลี่ยนผู้นำอะไรอย่างนี้แถมในปี1966วิศวกรใหญ่ด้านจรวดของโซเวียตอย่างเซอร์เกย์โคโลเลฟก็เสียชีวิตเข้าไปอีกช่วงนั้นก็ทำให้การสำรวจอวกาศการพัฒนาเทคโนโลยีของโซเวียตสะดุดอยู่นิดหน่อยมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทางอเมริกาพยายามเร่งตัวเองให้ตามให้ทันและนั่นก็ทำให้ในปี1969อเมริกาสามารถส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้ในโครงการชื่อดัง Apollo 11ภารกิจ Apollo 11จริงๆแล้วการขึ้นไปบนดวงจันทร์ครั้งแรกเนี่ยฟังอย่างนี้เหมือนจะง่ายเนาะเพราะว่าเฮ้ยเริ่มมา Apollo 11เลยผมเล่าแค่นี้นิวอาร์มสตรองบัสอัลดินขึ้นไปบนดวงจันทร์คนแรกเลยเราได้ยินแบบนั้นมาโดยตลอดแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะมันมีโครงการก่อนหน้ามากมายApollo ชื่อ11เลยนะมัน11อ่ะมันก็ต้องมี1 2 3อ่ะก่อนหน้า Apollo 1ยังมี Gemini อีกที่เขาศึกษาการไปดวงจันทร์ Gemini เสร็จก็มา Apollo 1 Apollo 1ก็เสียดายมากที่เกิดโศกนาฏกรรมทำให้นักบินอวกาศทั้ง3คนใน Apollo 1เสียชีวิตทั้งหมดเขาก็สูญเสียอะไรมากมายกว่าจะขึ้นไปได้กลับมาที่ Apollo 11นิดนึงก็จะมี Neil Armstrong กับ Buzz Aldrin ก็เป็น2คนแรกที่ได้เหยียบผิวดวงจันทร์ตอนนั้นก็จะมี Michael Collins ที่คอยควบคุมยานอยู่ที่วงโคจรของดวงจันทร์เขาไม่ได้ลงเหยียบดวงจันทร์ผมขอเอ่ยชื่อหน่อยเพราะเวลาพูดถึงเรื่อง Apollo 11ทีไรพูดแต่ Neil Armstrong Buzz Aldrin จะเจอดราม่าบ่อยๆว่าลืม Michael Collins Michael Collins ก็เป็น1ในคนที่ขึ้นไปกับ Apollo 11แต่เขาไม่ได้ลงเหยียบดวงจันทร์ก็บังคับยานอยู่รอบวงโคจรเสียดายไม่ได้แวะมาเสียดายไม่ได้แวะมาผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขาอยู่นะตอนแรกเขาก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีสุดแต่เขาก็ยอมรับแล้วว่าปัจจุบันพอเขามาคิดย้อนหลังว่าเขาได้ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วตำแหน่งที่เขาอยู่ตรงนั้นเหมาะสมที่สุดคนที่ควรไปเหยียบผิวดวงจันทร์ควรเป็นนิวอาร์มสตรองและบัสอัลดินถูกต้องแล้วเขาก็พูดเรื่องนี้ในภายหลังไมเคิลคอลลินเนี่ยนอกจากที่เขาได้เดินทางไปดวงจันทร์ในปี1969แล้วนะในปีเดียวกันเขาได้เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยและนั่นก็ทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรีตาภรณ์ช้างเผือกหรือก็คือชั้น3ด้วยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มีประวัติศาสตร์กับประเทศไทยเหมือนกันนะครับเราข้ามเวลาไปเลยการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยก็จะเป็นของอเมริกาอย่างเดียวเลยอเมริกาได้ส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกหลายครั้งตั้งแต่อัพพอลโล11ยันอัพพอลโล17มีแค่อัพพอลโล13นี่แหละที่มีปัญหานิดหน่อยเลยไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็มีมนุษย์ทั้งหมด12คนที่ได้ไปเหยียบผิวดวงจันทร์จนถึงณปัจจุบันมีแค่12คนใช่มีแค่12คนคนสุดท้ายก็คือยูจีนเคอร์แนนนะครับถึงปัจจุบันก็มีเท่านี้และหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้การแข่งขันด้านอวกาศของโซเวียตและอเมริกาซาลงความสนใจของประชาชนที่สนใจเรื่องอวกาศก็น้อยลงด้วย อย่างหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่า NASA เนี่ยเป็นองค์การที่ไม่ใช่มีเงินไม่จำกัดแบบที่เราเห็นในหนังอยากทำอะไรก็ทำอยากมีเทคโนโลยีอะไรก็ส่งไปได้เลยจริงๆเขาเป็นองค์การของรัฐบาลเงินทุกอย่างของเขาก็มาจากภาษีประชาชนเขาจะมีเงินเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่มีงบประมาณในการทำโครงการอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านรัฐสภาผ่านส.ส.มาก่อนถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยงบประมาณก็ไม่ผ่านอะไรอย่างนั้นปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประชาชนเลิกสนใจดวงจันทร์ละไปสนใจด้านอื่นก่อนตอนนั้นก็มีสงครามเวียดนามมีอะไรมากมายทำใหNASA โดนตัดงบมากถ้าเราเห็นงบ NASA จริงๆแล้วก็มีโครงการสำรวจดวงจันทร์ต่อจาก Apollo 17อีกเยอะแต่ก็ถูกพับเก็บไปหมดเลยทำให้มันทิ้งไว้หลาย10ปีเลยเนาะใช่ที่แบบมันมีหลายคนเขาพูดถึงกันว่าแล้วทำไมไม่กลับไปอีกล่ะในเมื่อเคยไปได้ตั้งหลายครั้งแล้วนะครับดวงจันทร์ไม่ใช่ปากซอยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะกว่าจะไปถึงได้ต้องใช้งบประมาณใช้เงินเยอะมากๆเงินไม่พอเงินหมดแล้วก็ไม่มีเป้าหมายอะไรไปแล้วยอมรับว่าสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้สำรวจเพื่อวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นเขาสำรวจเพื่อเอาชนะแหละเป้าหมายในการสำรวจอวกาศเพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เลยไม่ชัดเจนมากนักก็เลยถูกพับๆเก็บไป
นะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็เพราะว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เยอะแล้วเราส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจอวกาศดีกว่าปลอดภัยกว่าประหยัดกว่าตั้งเยอะใช่ปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็เวลานี้ก็ผ่านไปการสำรวจอวกาศยุคต่อไปเนี่ยผมชอบเรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นผมไม่รู้ทางการเรียกยังไงผมจะเรียกยุคนี้เพราะสงครามเย็นมันเป็นการแข่งขันกันมากกว่าแต่ยุคถัดไปเนี่ยเป็นยุคแห่งการร่วมมือกันสัญลักษณ์ง่ายๆก็อย่างเช่นสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่โคจรรอบโลกอยู่เนี่ยเป็นคอนเซปต์ว่าอวกาศเป็นของมนุษย์ทุกคนเป็นของทุกเชื้อชาติถึงชื่อว่าสถานีอวกาศนานาชาติและเป็นสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลกด้วยซ้ำใช่เริ่มแรกมาสถานีอวกาศเนี่ยเกิดจากการร่วมมือกันของอเมริกากับรัสเซียตอนนั้นเป็นรัสเซียละเปลี่ยนโซเวียตเป็นรัสเซียและภายหลังก็เป็นการร่วมมือของหลายๆชาติมาเติมทีหลังแล้วนอกจากนี้แล้วก็จะมีโครงการอวกาศต่างๆนานามากมายที่พยายามสำรวจเพื่อเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของอวกาศกลไกของเอภพเราไม่ได้มีผู้เล่นเพียงแค่อเมริกากับรัสเซียแล้วเรามีผู้เล่นอื่นมากมายเช่นแคนาดายุโรปญี่ปุ่นจีนอินเดียในตอนที่คลิปเราออกเนี่ยปีที่แล้วจีนก็เพิ่งส่งยานไปลงจอดที่ดวงจันทร์ได้ลงจอดเลยนะลงจอดแบบนิ่มนวลเลยนะว้าวในขณะที่รัสเซียส่งยานไปแต่เป็นพุ่งชนอะไรอย่างนี้จริงพูดถึงอินเดียเนี่ยก็มียานที่เพิ่งถูกปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วเองเรียกว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ใช่ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับด้านอวกาศมากยิ่งขึ้นพอพูดถึงอินเดียเนี่ยกิมมิคที่ผมชอบคือเขาตั้งชื่อยานได้ตรงไปตรงมาดีอย่างเช่นยานสำรวจดวงจันทร์ก็จันทรายานก็จำง่ายและตรงไปตรงมาดีนะครับนอกจากองค์การอวกาศของภาครัฐแล้วอ่ะยังมีองค์การอวกาศของเอกชนอีกที่เกิดขึ้นอย่างเช่น SpaceX Blue Origin Boeing Virgin Galactic เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนทั้งนั้นเลยของไทยก็มีนะชื่อว่า New Space New Space นี่ก็จะทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศและดาวเทียมและการสำรวจอวกาศในยุคนี้ก็มีมากมายที่น่าสนใจถ้าเหมือนเดิมถ้าเอามาพูดทั้งหมดก็หมดวันนะอีกหลายชั่วโมงนะครับยกแต่ตัวที่น่าสนใจมาแล้วกันอย่างเช่นในปี1990เราก็ส่งดวงตาของมนุษย์ออกไปโคจรรอบโลกดวงตาของมนุษย์ดวงตาที่ส่องไปนอกอวกาศนั่นก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเป็นกล้องที่ทำให้มนุษย์ได้มองเห็นว่าจักรวาลของเรามีหน้าตาเป็นอย่างไรเขาได้ส่งภาพเจ๋งๆมาให้เราเยอะมากซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือมันช่วยนะช่วยไงมนุษย์เราเองเนี่ยไม่ต้องออกไปไกลถึงขนาดนั้นเราสามารถศึกษาอะไรได้มากกว่าเพียงแค่ว่าเรานั่งอยู่ที่โลกของเราใช่ครับและในปี2021เราก็ส่งออกไปอีกเป็นดวงตาดวงถัดไปก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเจมส์เว็บคราวนี้ก็ส่องได้ไกลกว่าละเอียดกว่าลึกกว่ารายละเอียดก็เยอะเหมือนเดิมไว้เรามาพูดกันทีหลังแล้วเราก็ไม่ได้ส่งออกไปแค่นี้เราส่งหุ่นยนต์มากมายออกไปสำรวจอวกาศอีกอย่างเช่นเรามีดาวเทียมที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วโคจรรอบดาวอังคารจนเขาสามารถสแกนพื้นผิวของดวงจันทร์และดาวอังคารได้เขาแซวกันว่านะตอนนี้เรามีแผนที่ดาวอังคารและแผนที่ดวงจันทร์ที่ละเอียดยิ่งกว่าพื้นทะเลเสียอีกไอ้ขิงอ่ะเนี่ยขิงอ่ะโดนขิงอ่ะเขาแซวกันเพราะเรามีดาวเทียมไปโคจรรอบพวกนั้นแล้วทำแผนที่ทั้งดาวเรียบร้อยแล้วรวมถึงเราก็มีโรเวอร์มากมายที่ไปสำรวจดาวอังคารแล้วก็พบว่าดาวอังคารเนี่ยน่าจะมีแหล่งน้ำในอดีตเราไปค้นพบก้อนหินที่มันกลมที่จะกลมขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าต้องมีแหล่งน้ำต้องเคยถูกการกัดเซาะจากน้ำมาเท่านั้นแล้วเรายังค้นพบหลักฐานอีกมากมายค้นพบแอ่งน้ำค้นพบรอยแม่น้ำค้นพบธาตุบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ถ้ามีน้ำเท่านั้นค้นพบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยจากยานสำรวจอวกาศหลายตัวเลยที่เราคุ้นชื่อทั้งหลายพวก opportunity curiosity perseverance อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดและการที่ดาวอังคารมีน้ำเนี่ยก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าตอนที่มันมีน้ำอ่ะมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ Perseverance ก็พยายามหาคำตอบอยู่ตรงนั้นด้วยการสำรวจดินดาวอังคารเพื่อจะเจอหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตในสมัยที่มันยังมีน้ำอยู่ก็ได้นะครับแล้วเราก็ยังค้นพบอะไรอีกมากมายก็อย่างเช่นเรามียานไปสำรวจดาวเช่นดาวยูโรป้าเราก็เห็นว่ายูโรป้าเนี่ยมีน้ำแข็งหนาเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราสังเกตรูปยูโรป้าดีๆนะที่มีน้ำแข็งหนาเนี่ยเราจะเห็นรอยสีแดงรอยสีแดงเนี่ยบ่งบอกว่ามันมีการเคลื่อนที่ของพื้นผิวน้ำแข็งการที่น้ำแข็งจะเคลื่อนที่ได้ก็แปลว่ามันต้องมีความร้อนข้างล่างแปลว่าดาวดวงนี้ก็มีพลังงานความร้อนอยู่ข้างล่างถ้ามีพลังงานความร้อนแปลว่าต้องมีของเหลวข้างล่างนั้นเขาก็คาดกันว่าใต้แผ่นน้ำแข็งของยูโรป้าเนี่ยมีน้ำทะเลอยู่แล้วก็มีพลังงานความร้อนมันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ใต้น้ำแข็งยูโรป้าเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าในอดีตโลกของเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตแรกๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใต้ทะเลและใช้พลังงานความร้อนเหล่านั้นเนี่ยเป็นพลังงานในการเติบโต
จริงๆผมขอเสริมเรื่องนี้นิดนึงครับคืออย่างนี้ครับผมมาทำงานสายแบบติดต่ออะไรเงี้ยมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ผมทำคลิปก็คือเป็นเรื่องการดีบังเรื่องที่มันไม่จริงคราวนี้เนี่ยมันเคยมีคลิปนึงครับเขาบอกว่าที่ยุโรปาเนี่ยไปเจอสิ่งมีชีวิตชนิดนึงเป็นเหมือนปลาแล้วแบบว่าปากมันแหลมๆเลยทำมันแหลมๆเลยแล้วแบบว่าถ่ายรูปมาชัดเจนมากผมแบบเฮ้ยแบบกล้องมันถ่ายได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วครับจริงๆแล้วภาพนั้นอะมาจากวิดีโอเกมที่เป็นเพียงแค่คอนเซปต์อาร์ตไม่ได้ออกมาจริงๆด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างนึงที่อยากจะบอกคือคนน่ะเขาสนใจคนเขาอยากรู้ว่านอกอวกาศที่บอกว่ามีใต้น้ำแข็งตรงนั้นมีน้ำแปลว่ามีสิ่งมีชีวิตเราสามารถไปอยู่ได้หรือเปล่ามีสิ่งมีชีวิตนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าความสนใจนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่คู่กับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยใช่ครับจริงๆการถ่ายรูปแบบนั้นเนี่ยก็ยากนะเพราะว่าดาวยูโรปาเนี่ยน้ำแข็งหนาเป็น100กิโลเมตรเลยเรายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรขุดลงไปได้ขนาดนั้นการจะไปถ่ายรูปเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยแต่ที่คนพูดถึงเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ไงนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ใต้ดวงจันทร์ยูโรปาและยิ่งมันเป็นน้ำเนี่ยถ้าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นสัตว์ทะเลอาจจะเป็นปลาปะการังสาหร่ายหรืออะไรก็ได้และยิ่งมันมีน้ำมาตั้ง 4,000 ล้านปีแล้วเวลาเท่ากับโลกมนุษย์เลยมันมีความร้อนมีน้ำและมีเวลามากๆเพียงพอกับมนุษย์มันเลยมีโอกาสเกิดสิ่งมีชีวิตตรงนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจแต่เรายังไม่เคยไปถ่ายรูปนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนไม่ใช่แค่ดาวยูโรปาดาวไททันก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันตอนนั้นเราได้ส่งยานที่ชื่อว่าแคสซินีชื่อคนเดียวกันกับที่โกสาปานเคยไปคุยด้วยแหละแคสซินีเข้าไปสำรวจดาวเสาร์แล้วก็ได้ส่งยานลูกก็คือยานฮอยเกนคนเดียวกันกับที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับยานฮอยเกนก็ลงไปที่ดวงจันทร์ไททันและยานฮอยเกนก็ค้นพบว่าดวงจันทร์ไททันน่าจะมีของเหลวเพราะเขาเห็นหินที่กลมหินที่กลมดิ๊กที่ต้องควรมีของเหลวมาก่อนจริงๆเป็นรูปที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวอยากให้ทีมตัดต่อเอาภาพการลงจอดของยานฮอยเกนเนี่ยลงที่พื้นเนี่ยมาใส่หน่อยผมชอบภาพนี้มากเพราะเป็นการเห็นหินกลมดิ๊กที่พื้นต่างโลกต่างดาวและหินกลมแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีของเหลวพัดผ่านแล้วภายหลังเขาก็ค้นพบว่าที่ดาวไททันนั่นแหละมีของเหลวจริงๆก็คือเป็นทะเลสาบมีเทนไม่ใช่น้ำแต่เป็นมีเทนและนั่นก็เป็นของเหลวอยู่บนผิวดวงดาวดวงแรกที่เราค้นพบก่อนหน้านี้เราค้นพบหลักฐานว่าดาวบางดวงเคยมีของเหลวมาก่อนอย่างเช่นดาวอังคารอย่างเงี้ยหรือดาวพุธเราก็มีสมมติฐานว่าเคยมีของเหลวมาก่อนเพราะเราค้นพบไอ้น้ำบนชั้นบรรยากาศแต่ว่าที่ดวงจันทร์ไททันเนี่ยเราค้นพบของเหลวเลยในปัจจุบันที่ยังมีอยู่ก็คือทะเลสาบมีเทนแล้วการสำรวจอวกาศเนี่ยก็ทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆอีกมากมายในยุคนี้จนอธิบายได้ยาวเหยียดเลยอย่างเช่นเราก็รู้กลไกของเอกภพต่างๆนานามากมายเราได้เห็นการเกิดการดับของดาวฤกษ์ด้วยตาตัวเองว่าชะตากรรมของดาวฤกษ์จะเป็นยังไงก็ทำให้เรารู้ว่าดวงอาทิตย์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเรารู้จุดกำเนิดของกาแล็กซี่จุดกำเนิดของดาวเคราะห์ก็ทำให้เรารู้ว่าโลกของเราน่าจะกำเนิดมาแบบไหนโดยเราดูที่ดาวข้างๆอะไรประมาณนี้ครับครับจริงๆเนี่ยการศึกษาตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นบนดวงดาวภาพที่เราเห็นตอนนี้ไม่ใช่ภาพในปัจจุบันเป็นภาพในอดีตเพราะแสงเนี่ยครับจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมาค่อนข้างจะนานนะฮะ1ปีแสงก็คือแสงเดินทางในระยะเวลา1ปีถ้าไกลเป็นหลายล้านปีแสงเนี่ยก็แปลว่าโอ้โหต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะเดินทางมาถึงมันทำให้เราได้เห็นหลายอย่างการกำเนิดของกาแล็กซี่การกำเนิดของดาวนั้นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยใช่และอีกหนึ่งคำถามที่ผมเห็นในเน็ตบ่อยมากเลยว่าน้ำในโลกมาจากไหนจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็มีเต็มเอกภพไปหมดแหละไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือน้ำในโลกเนี่ยมีมากเกินไปจริงๆแล้วการฟอร์มตัวของดาวเคราะห์ไม่ควรมีน้ำมากขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่ารอบนอกของระบบสุริยะเราเนี่ยรอบไกลๆเลยเลยวงโคจรดาวเนปจูนไปอีกมีเศษดาวเคราะห์น้อยเป็นเศษดาวเคราะห์น้อยที่เป็นวงแหวนเลยที่เรียกว่าวงแหวนไคเปอร์ที่นี่จะเย็นมากจนทำให้มีก้อนน้ำแข็งเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ทั้งการสำรวจการวิจัยการวิเคราะห์เขาก็พบว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดกระบวนการทางธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้ดาวเคราะห์น้อยพวกก้อนน้ำแข็งที่วงแหวนไคเปอร์เนี่ยได้มาที่ตรงส่วนที่โลกเราอยู่ทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งถล่มมากมายเหมือนอุกกาบาตน้ำแข็งอ่ะพุ่งมาเต็มไปหมดทั้งเจอหมดทั้งดาวโลกดาวพุธดาวอังคารอะไรเนี่ยก็เจออุกกาบาตน้ำแข็งเต็มไปหมดและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกเรามีน้ำทะเลจริงจริงมีแนวคิดหนึ่งคือมาจากใต้โลกของเราเองนี่แหละเพราะว่าน้ำมันคือ H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจน
มันก็จะมีการฟอร์มไอ้ตัว H2O เนี่ยในชั้นใต้ดินของเราได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งจริงๆผมก็คิดว่าเกิดทั้งหมด2แบบแหละจริงๆเกิดจากหลายรูปแบบแหล่งกําเนิดของน้ําไม่จําเป็นต้องมีแหล่งเดียวมันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายที่ให้น้ําเกิดขึ้นได้เราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับโลกของเราแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องมนุษย์เราได้สร้างยานอวกาศที่ออกไปในอวกาศไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำนั่นก็คือยาน Voyager ยาน Voyager เนี่ยก็จะมีอยู่2ลำก็คือ Voyager 1และ Voyager 2ในปัจจุบันเนี่ยยาน Voyager 1ก็อยู่ห่างจากโลกเรามากๆประมาณ 24,000 ล้านกิโลเมตรจากโลกของเราแล้วตอนนี้ยาน Voyager ก็อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า Interstellar ก็เป็นช่องว่างที่ห่างมากๆกว้างประมาณ10ล้านล้านกิโลเมตรกว่าจะไปเจอวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมกออสเมกออสจะเหมือนกับเป็นเมฆที่ครอบระบบสุริยะอยู่แต่ว่ามันก็จะห่างจากขอบของดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะเยอะมากๆคาดกันว่ายาน Voyager เนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเนี่ยอีกประมาณ300ปีกว่ามันจะไปเจอเมกออสไปเจออะไรอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นมันก็จะออกไปสู่อวกาศอันว่างเปล่าส่วนลึกต่อไปแล้วก็น่าจะติดต่อกับโลกไม่ได้อีกเลยสิ่งที่ผมชอบในยาน Voyager เนี่ยนอกจากเป็นวัตถุที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยส่งออกไปแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็ได้บันทึกข้อมูลของโลกของเราส่งไปพร้อมกับยาน Voyager ด้วยแล้วเราเรียกบันทึกนั้นว่า The Golden Record ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโลกของเราเป็นยังไงตำแหน่งอยู่ที่ไหนภาษาพูดเป็นอย่างไรโดยเราหวังว่าในอนาคตอันไกลโพ้นหลังจากเจ้ายานตัวเนี้ยออกไปสู่อวกาศแบบหลายล้านปีข้างหน้าจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสักอย่างไปเจอมันเข้าและมีเทคโนโลยีที่พัฒนาเพียงพอที่จะเปิดเจ้าโกลเด้นเรคคอร์ดนี้ได้และเรียนรู้ว่านอกจากเขาแล้วยังมีพวกเราอาศัยอยู่ในเอกภพเช่นกันแล้วเรื่องที่ชอบของ Voyager อีกอย่างหนึ่งของผมก็คือในวันที่14กุมภาพันธ์ปี1990คาร์ล เซแกนนักดาราศาสตร์ชื่อดังเขาก็ได้บอกให้ทีมงานที่ควบคุมยาน Voyager เนี่ยบอกให้ยาน Voyager เนี่ยหันกล้องกลับมาตอนนั้นยาน Voyager ก็จะอยู่แทบจะสุดขอบของวงโคจรของดาวต่างๆในระบบสุริยะละหันกล้องกลับมาถ่ายรูปโลกแล้วเราก็จะได้รูปเป็นภาพนี้ครับเราเรียกมันว่าภาพ Pale Blue Dot เป็นภาพเหมือนจุดสีฟ้าๆเล็กๆในอวกาศภาพนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในทางวิทยาศาสตร์แต่ผมชอบเพราะมันทำให้ผมรู้สึกถ่อมตนดีมันเป็นภาพที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หรือว่าต่ำต้อยคนที่รวยหรือคนที่จนคนบาปหรือว่านักบุญทุกความเชื่อทุกอุดมการณ์ทุกศาสนาทุกดินแดนที่เราแย่งชิงฆ่าฟันกันล้วนแต่อยู่ในจุดเล็กๆจุดนี้แค่จุดเดียวทั้งหมดประวัติศาสตร์ของเราอยู่แค่นี้จุดสีฟ้าท่ามกลางอวกาศอันว่างเปล่าเป็นหนึ่งในรูปโปรดของผมเลยถึงแม้มันจะไม่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์อะไรแต่เป็นรูปที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเพียงแค่ธุลีของดวงดาวเป็นรูปที่ทำให้เรารู้สึกถ่อมตนอย่าหยิ่งพยองและนี่มันเป็นการสำรวจอวกาศของยุคนี้จนถึงประมาณปัจจุบันใกล้เคียงปัจจุบันแล้วกันจริงๆมันมีอะไรเยอะและสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายของผมคือในยุคอนาคตจะมีอะไรง่ายๆเลยที่เราเห็นใกล้ที่สุดก็โครงการ Artemis โครงการที่จะพาเรากลับไปสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่แค่กลับไปเพื่อเอาชนะใครแต่เป็นการเดินทางเพื่อมนุษยชาติกลับไปเรียนรู้ดวงจันทร์และตั้งใจว่าจะสร้างสถานีอวกาศสร้างที่ที่ให้มนุษย์สามารถไปอยู่ได้บนดวงจันทร์แต่ยังไม่ถึงอาณานิคมในโครงการที่ผมอ่านมาผมเข้าใจว่าจะเป็นเหมือนกับสถานีอวกาศตั้งอยู่บนดวงจันทร์เป็นเหมือนกับที่ทำงานหรือที่พักชั่วคราวเป็นเหมือนที่พักข้างทางเพื่อให้เราเดินทางไปในอวกาศห้วงลึกต่อไปเช่นดาวอังคารยังไม่ถึงอาณานิคมหรือต่อไปก็เป็นโครงการลูน่าเกตเวย์ลูน่าเกตเวย์ก็จะเหมือนกับสถานีอวกาศ ISS แต่เป็นสถานีอวกาศที่จะโคจรรอบดวงจันทร์แทนที่จะโคจรรอบโลกเจ้าลูน่าเกตเวย์เนี่ยบ่งบอกถึงความร่วมมือของมนุษยชาติได้ดีมากๆเลยถ้าเราไปดูรูปแผนผังของลูน่าเกตเวย์เนี่ยจะไม่ใช่ของชาติใดชาติหนึ่งแต่ละส่วนของลูน่าเกตเวย์จะประกอบมาจากชาติต่างๆอย่างไม่ว่าจะเป็น NASA ญี่ปุ่นยุโรปจะช่วยกันสร้างเจ้าสถานีอวกาศนี้ขึ้นมาเป็นการร่วมมือของนานาชาตินอกจากองค์การของระดับรัฐบาลระดับมนุษยชาติแล้วบริษัทเอกชนก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่เราพูดไปเมื่อกี้ชัดเจนก็คือ SpaceXที่เริ่มแรกเขาพยายามพัฒนาเรื่องการส่งของขึ้นไปบนอวกาศทำยานอวกาศสินค้าขึ้นไปบนสถานีอวกาศทำยานอวกาศทำจรวดที่สามารถ reuse ได้อย่างจรวด Falcon 9เนาะแต่เป้าหมายใหญ่ๆของเขาก็เป็นสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารนั่นคือ SpaceX หรือเป้าหมายของบริษัทนึงที่ชื่อว่า Virgin Galactic บริษัทนี้จะไม่เหมือนกับ SpaceX เขาจะตั้งเป้าทำ
ทัวร์อวกาศให้คนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยซื้อทัวร์อวกาศได้อยากให้อวกาศเป็นที่ที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงๆแล้วพลเรือนทั่วไปเราเนี่ยก็เคยมีโครงการทัวร์อวกาศเหมือนกันที่เรียกว่าภารกิจ Inspiration 4ที่ได้เอาพลเรือน4คนขึ้นไปสำรวจอวกาศในปี2021และภารกิจนี้ก็จบไปแล้วเป็นภารกิจพลเรือนแรกและคงไม่ใช่ภารกิจพลเรือนสุดท้ายแล้วก็มีเป้าหมายมากมายในอวกาศต่อไปแล้วการสำรวจอวกาศในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆที่เราไม่เคยมีการสื่อสารรูปแบบใหม่รวมถึงสามารถตอบคำถามที่เรายังตอบไม่ได้ณปัจจุบันอย่างเช่นจุดกำเนิดของเอกภพเป็นอย่างไรจุดจบที่แท้จริงเป็นแบบไหนขอบนอกของเอกภพเป็นอย่างไรออกไปเกินกว่าเอกภพที่เราสังเกตได้มีอะไรเอกภพมีขอบหรือไม่หรือแม้แต่ Dark Matter Dark Energy มีกลไกอย่างไรหรือคำถามที่ผมอยากรู้มากที่สุดก็คือกลไกการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไร้ชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตมันเป็นอย่างไรการสำรวจอวกาศอาจจะสามารถหาคำตอบนี้ได้ก็ได้อย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นชนชาติเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จากการสำรวจเราสำรวจโลกสำรวจแอฟริกาสำรวจยุโรปสำรวจอเมริกาทำให้เราครองโลกได้เผ่าพันธุ์เราจะยิ่งใหญ่ได้จากการสำรวจแล้วพรมแดนต่อไปก็คือสำรวจอวกาศถ้าเราได้สำรวจอวกาศต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะวิวัฒน์ไปแบบเป็นโลกอนาคตที่เราคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเราจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่ได้ครอบครองกาแล็กซีนี้ก็ได้ก็เป็นได้นะครับครับโอ้ยาวมากเลยเนี่ยเอาคุณพลตั้งใจฟังโดยไม่ถามไทยอะไรเลยไม่ถามเลยฟังเพลินมากครับขอบคุณครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอยากฟังทะเลอยู่เมื่อกี้เราอยู่นอกอวกาศนะเราพุ่งมงทู่ลงทะเลกันเลยดีกว่าฮะโอเคครับเมื่อกี้พี่เอกพูดประโยคนึงโดนใจผมมากนั่นก็คือเรารู้แผนที่ดวงจันทร์และดาวอังคารมากกว่าทะเลมันเป็นสิ่งที่เขาแซวๆกันถามว่าจริงไหมก็มีส่วนจริงครับเราเคยได้ยินหลายประโยคเลยครับเกี่ยวกับการสำรวจทะเลไม่ว่าจะเป็นคนเราสำรวจทะเลได้แค่ 5% จริงหรือเปล่าก็ได้ยินมาเยอะเคยได้ยินคำนี้เนาะพี่น้องใช่หรือแม้กระทั่งนี่คนเราเข้าใจดวงจันทร์มากกว่าเข้าใจใต้ท้องทะเลของเราซะอีกมีอีกครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอยู่ตรงนั้นที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนฟังดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าตรงนี้ครับถามว่าจริงไหมวันนี้ผมมาสรุปให้ง่ายแล้วนะฮะมาลองดูกันตั้งแต่แรกเลยครับครับมาแต่สรุปยาวๆหน่อยนะยาว1นาทีถ้า1นาทีได้ยินคำว่าสรุปให้ของพลทีไรนี่เสียว่าเป็น1นาทีทุกที ถ้าเป็น1นาทีแล้วก็รายการมันจะยาวเท่าไหร่เนี่ยโอเคต่อแซวเล่นแซวเล่นมาก่อนอื่นเข้าใจก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้ออกไปนอกแบบอวกาศไกลโพ้นละเอาแค่พื้นที่ของโลกเราเนี่ยแหละครับในบรรดาพื้นที่ของโลกเรามันจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นพื้นดินกับส่วนที่เป็นพื้นน้ำซึ่งโลกของเราครับมีพื้นน้ำอยู่ถึง 70% ของผิวทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเยอะกว่าพื้นดินเยอะมากนะฮะคราวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการสำรวจเนี่ยโอ้โหมันเยอะกว่าการสำรวจพื้นดินอยู่แล้วมีผมเคยได้ยินคำพูดคำหนึ่งที่เขาแซวกันว่าถ้าอยากรู้ว่าพื้นน้ำเยอะเท่าไหร่ให้เอาแผนที่โลกมากลับหัวครับกลับหัวดูแล้วจะสุดว่าน้ำมันเยอะมากและดินมันนิดเดียวใช่ๆเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตดูว่าซีกโลกเหนือครับมันจะมีพื้นดินเยอะเนาะมันจะเป็นแบบโอ้ทวีปนู่นนี่นั่นมีรัสเซียมีจีนมีอะไรมีอยู่ซีกโลกเหนือเลยแต่ซีกโลกใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทะเลเนาะถ้าเราสังเกตนะครับใช่ครับคราวนี้เนี่ยฮะการสำรวจใต้ท้องทะเลมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจโลกของเรามากยิ่งขึ้นเนาะแต่ใต้ท้องทะเลตรงนั้นแหละครับมีความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเรามาเริ่มความน่ากลัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ออกไปสำรวจอวกาศแน่นอนมีดาวฤกษ์ใช่ไหมครับใช่ครับดาวฤกษ์คอยให้แสงดาวฤกษ์คอยส่องแสงไปยังดาวดวงนู้นดวงนี้ทำให้เราได้เห็นยังไงก็เห็นอยู่แล้วยานบางลำใช้โซลาร์เซลล์เพื่อที่จะเป็นพลังงานด้วยใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยยิ่งใต้ท้องทะเลลึกแค่ไหนแสงยิ่งลงไปไม่ถึงครับมันทำให้ยิ่งใต้ท้องทะเลลึกมันก็จะมืดมิดไปด้วยเหมือนกันนี่คือข้อจำกัดข้อแรกใครบอกว่าสำรวจอวกาศไปสู่ความมืดมิดทะเลมืดมิดกว่านะฮะกลายเป็นScientist Paranormal ใช่ครับน่ากลัวสุดๆแต่ความน่ากลัวมันยังไม่ได้จบแค่นั้นสิครับเพราะนอกจากเรื่องของความมืดแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของอุณหภูมิอีกด้วยพี่เคยได้ยินคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไหมครับใช่ครับแต่จริงๆมันก็เป็นจริงแค่ชั้นบรรยากาศแรกๆนะใช่แต่ยิ่งลึกก็ยิ่งหนาวเหมือนกันอันนี้เชื่อ
อันนี้ยิ่งลงลึกไปอุณหภูมิยิ่งต่ำลงเรื่อยๆครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดของมนุษย์แหละมนุษย์เราเนี่ยโอ้โหแสงก็ไม่มีถ้าสมมติว่าเราว่ายน้ำตัวเปล่าๆเลยลงไปมองไม่เห็นละอุณหภูมิโอ้อันตรายกับร่างกายเราอีกแล้วพวกเทคโนโลยีต่างๆล่ะทำไมเราถึงไม่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพราะข้อสำคัญข้อที่3ตรงนี้ที่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยก็ยากที่จะสำรวจใต้ท้องทะเลครับมันคือเรื่องของความดันนี่ใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากแรงดันยิ่งสูงเป็นปัญหาสำคัญเลยนะจริงๆแล้วเรื่องแรงดันเนี่ยเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่ผมเคยดูสารคดีเรื่องการสำรวจใต้ท้องทะเลเขาบอกว่าแรงดันที่ใต้ท้องทะเลแบบบีบอัดมากเป็นชาเลนจ์กับวิศวกรรมมากๆเลยเรายังหาเทคโนโลยีหรือหาวัสดุอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยที่จะลงไปใต้ทะเลลึกขนาดนั้นแต่ท้ายสุดก็ทำได้แหละใช่ใช่แต่เรียกว่ามันยากมันต้องผ่านอะไรหลายอย่างมากๆเลยครับกว่าที่เราจะสามารถลงไปใต้ท้องทะเลลึกตรงนั้นได้แล้วไม่ใช่ทุกเรือดำน้ำเนาะที่จะลงไปได้เดี๋ยวเรามีเรื่องนี้ต่อแน่นอนครับแต่คำถามคือทำไมยิ่งลงไปลึกมันถึงยิ่งมีแรงดันมากหลายคนอาจจะมองแบบโอ้พูดอาจจะฟังพูดยากหรือเปล่าเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันถ้าเราลองลงน้ำไปความตื้นระดับเท่านี้ใช่ไหมฮะยิ่งลงลึกไปเรื่อยๆมันก็จะมีน้ำที่อยู่เหนือข้างบนตัวเราเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับโลกของเรามันมีแรงโน้มถ่วงเข้าสู่จุดศูนย์กลางแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำก็จะกดเราลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆดันเราลงมาเรื่อยๆแบกน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับผมทำให้ความดันเนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆพี่เอกพูดถูกมากเลยมันเป็นความชาเลนจ์ทางวิศวกรรมความชาเลนจ์ด้านการออกแบบการหาวัสดุไหนที่จะทนกับแรงดันตรงนั้นได้การออกแบบแม้กระทั่งรูปทรงของเรือดำน้ำที่สามารถทนต่อแรงดันต่างๆเหล่านั้นและมีฟังก์ชันมากพอ1สามารถทำให้คนเนี่ยอยู่ใต้ท้องทะเลอันลึกและมืดแต่สามารถสำรวจได้เช่นอาจจะมีการปิดไฟอันนี้อาจจะฟังดูไม่ยากแต่มันก็จะมีเรื่องอื่นอีกเช่นอุณหภูมิล่ะมนุษย์จะอยู่ตรงใต้ตรงนั้นจะต้องทำยังไงได้บ้างแรงดันอีกจากข้างนอกเนี่ยแล้วข้างในล่ะแรงดันของมนุษย์จะเป็นยังไงมันมีความชาเลนจ์เยอะแยะไปหมดเลยครับที่ทำให้โอ้พี่เอกยกมาแบบสำรวจอวกาศตั้งแต่ยุคนู้นยุคนี้ยุคนั้นพอมันเป็นเรื่องทะเลเนี่ยฟังแล้วมันดูสำรวจยากมากๆเลยมันทำให้ผมนึกถึงกรณีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วครับถ้าใครจำได้ครับมันจะมีข่าวเรือดำน้ำที่หายไปใช่ข่าวดังทั่วโลกดังทั่วโลกเลยตอนนั้นหากันให้ว่อนเลยเป็นเรือดำน้ำของ Ocean Gate ครับซึ่งจุดประสงค์ของเรือดำน้ำตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อการสำรวจทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดอาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องการที่จะลงไปสำรวจที่เรือไททานิคครับก็คือเขาอยากรู้ว่าใต้เรือไททานิคที่มันจมลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นเรือที่เราเห็นภาพอยู่แล้วนะครับรูปทรงเป็นยังไงมีเห็นภาพของการที่ใช้จอยสติ๊กเป็นตัวควบคุมแต่สุดท้ายแล้วเรือก็ขาดการติดต่อนะครับแล้วก็หายไปคราวนี้เขาก็หากันให้วันสุดท้ายเจอเป็นซากเขาจึงคาดการว่ามันเกิดอะไรขึ้นคาดว่าตัวเรือดำน้ำตรงนี้ครับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับแรงดันได้ดีพอทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า implode ภาษาอังกฤษ implode เนาะภาษาไทยเราผมไม่รู้จะใช้คำไหนแต่คิดละกันว่ามันเหมือนกับเป็นลูกโป่งหรือก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ดีๆอ่ะถ้า explode อ่ะ explode มันคือออกข้างนอกมันก็ปึ้มออกมาอย่างนี้ใช่ปะถ้า implode เนี่ยด้วยความรวดเร็วครับมันจากก้อนนี้ปุ๊บมันปุ๊บลงมาอย่างนี้เลยมันยุบมันยุบลงมาอย่างรวดเร็วเลยจริงๆผมเคยได้ยินภาษาไทยอยู่แต่ uh-huh. ผมไม่ค่อยชอบใช้มันเท่าไหร่มันฟังดูตลกตลกแปลกแปลกเขาเรียกว่าระเบิดในจริงๆไปเปิดดูได้ในเน็ตเรียกระเบิดใน implode เนาะ implode นะครับใช้ implode แล้วกัน นะครับซึ่งตรงนี้โอเคเราก็จริงๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีผู้สูญเสียชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าเรามาถอดบทเรียนดีๆเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าใต้ท้องทะเลเราเนี่ยโหดร้ายมากนะมีคำพูดคำหนึ่งที่เขาบอกว่าการขึ้นไปบนอวกาศคุณพบกับแค่แรงดันหนึ่งบรรยากาศก็คือภายในดันเยอะกว่าภายนอกแค่หนึ่งบรรยากาศแต่ถ้าคุณลงใต้ทะเลคุณเจอนับร้อยนับพันบรรยากาศแรงมันต่างกันคนละเรื่องเลยใช่คราวนี้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การสำรวจใต้ท้องทะเลยากมากๆอย่างที่ผมบอกการถอดบทเรียนไม่ว่าจะเป็น
คือไม่ใช่แค่เรือดำน้ำโอเชียนเกตนะครับการถอดบทเรียนจากการสำรวจต่างๆเรือดำน้ำรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเราเคยเห็นหนังเรือดำน้ำไหมฮะที่แบบว่าเรือดำน้ำแล้วมันมีรอยรั่วแล้วน้ำมันค่อยๆไหลเข้ามาของจริงคือมันน่าจะแบบฟึบไปเลยแหละเออนะฮะตรงนี้มันสามารถเอามาเรียนรู้เรื่องของการสำรวจในอนาคตได้แต่ย้อนกลับมาในปัจจุบันกันดีกว่าครับคำถามแรกที่ผมถามไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ๊ะ 5% จริงหรือเปล่าคิดว่าจริงไหมครับคอมเมนต์บอกข้างล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไปกับช่อง Real นะฮะและอย่าลืมถ้าจะคอมเมนต์หรือจะแชร์อะไรก็ #scientistthisแตกนะครับอ่ะผมให้เวลาคนตอบคิดว่าจริงไม่จริงคำตอบคือทั้งจริงและไม่จริงครับคำตอบแบบซูเปอร์โพซิชันใช่เราอยู่ตรงกลางไปเลยดีกว่าโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วเอ้าทำไมมันทั้งจริงและไม่จริงล่ะเราต้องขยายความกันนิดนึงครับคำว่า 5% ตรงนี้มันหมายความว่าอะไรและการสำรวจตรงนี้มันหมายความว่าอะไรถ้าคุณมองว่าการสำรวจคือการที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาของมนุษย์เองเช่นการลงเรือดำน้ำไปหรือการลงเรือดำน้ำที่พุ่มกับเจมส์คาเมรอนที่ลงไปจุดใต้สุดของโลก Challenger Deep ใช่ตรงนั้นเองได้มีการมองได้มีการสำรวจอะไรตรงนั้นมองด้วยตาตัวเองใช่หรือแม้กระทั่งบนผิวน้ำที่มีการสำรวจด้วยตาตัวเองเนี่ยประมาณนะเป็นการประมาณการคาดการณ์จากการสำรวจจากรายงานจากต่างๆนู่นนี่นั่นนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าเราเห็นทะเลใต้ท้องทะเลทั้งหมดด้วยตาตัวเองเพียงแค่5% เท่านั้นครับก็สรุปเลข 5% นี้มาจากการสำรวจด้วยตามนุษย์ใช่ครับแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยล่ะเอ๊ะมันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่จริงๆตรงเนี้ยถามว่าตอบยากไหมผมมองว่าตอบค่อนข้างยากครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวนี้ในยุคนี้โดยเฉพาะช่วงแบบช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งจะช่วยเราได้มากๆในหลายๆเทคโนโลยีแต่การที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยผมไปสะดุดเจอกับโครงการหนึ่งครับซึ่งมันอยู่ในเว็บไซต์ของ NOAA ของประเทศสหรัฐอเมริกาโครงการนี้มันชื่อว่าโครงการ Seabase 2030ครับผมเคยได้ยินโครงการนี้อยู่โครงการนี้ครับเขาต้องการที่จะสำรวจใต้ท้องทะเลให้ได้ครอบคลุมที่สุดแต่เขาไม่ได้สำรวจด้วยตามนุษย์นะสิครับวิธีการสำรวจของเขาครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโซนาถ้าเราพูดให้ง่ายนะครับโซน่าคือการที่มันมีเครื่องนึงที่คอยส่งเสียงออกไปส่งเป็นคลื่นเสียงปึ๊บขึ้นไปเจอกับพื้นผิวที่อยู่ใต้น้ำพื้นผิวที่เป็นพื้นลงไปถึงปึ๊บสะท้อนกลับมาเข้าสู่เครื่องรับเราก็จะรู้แล้วว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงแบบเดียวกับข้างข่าวนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะฮะเขาใช้เทคโนโลยีนี้สำรวจเพื่อที่จะสแกนเลยเขาแบบผมเห็นในเว็บไซต์เขานะมีสมัครเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องมือของโครงการ CBS 2030ตรงนี้เอาไปติดเรือก็จะสแกนไปเรื่อยๆอะไรของเขานะฮะซึ่งในข้อมูลของเขาครับเขาบอกว่าการสำรวจของเขาในปี2023ครับสำรวจใต้ท้องทะเลไปได้แล้วถึงกี่เปอร์เซ็นต์ฮะทางบ้านกี่เปอร์เซ็นต์ฮะพี่เอกคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามผมเกิน50ถ้าดูจากข้อมูลที่เคยเห็นมานะน่าจะเกิน50ในเว็บไซต์เขาเขียนอยู่ที่ 24.9% เท่านั้นเองผมคิดเยอะไปนะเนี่ย แต่ว่าในอนาคตครับยังคงสำรวจต่อไปแน่นอนนะฮะอย่างชื่อโครงการเนี่ยมันมีเลข2030อยู่ก็คือเป็นเป้าหมายของเขาในปี2030ที่จะเข้าใจเรื่องของระบบนิเวศเข้าใจเรื่องของทะเลให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นโครงการที่ยังคงดำเนินการอยู่นะฮะตอนนี้อาจจะ20ประมาณ 25% 1/4ของโลกเราแล้วนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังคงสำรวจต่อไปเรื่อยๆวันนึงครับเราอาจจะเห็นทะเลครบทั้ง 100% เลยก็ได้แผนที่ว่ามีข้างล่างเป็นยังไงพื้นผิวหุบเหวอะไรตรงไหนใช่ครับผมการสำรวจทะเลลึกเองเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากพอที่จะสามารถตอบได้ว่าใต้ท้องทะเลมีอะไรทั้งหมดเรารู้จักสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลเนาะมีปลานู่นปลานี่สิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นตั้งแต่เล็กมากๆจนไปถึงแพลงก์ตอนหรือใหญ่มากๆจนไปถึงวานสีน้ำเงินเนาะมันอยู่ใต้ท้องทะเลหรือบางทีไอ้เจ้าแพลงก์ตอนพวกนี้แหละหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่เรามีออกซิเจนหายใจที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากต้นไม้ที่เราปลูกไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากท้องทะเลมากที่สุดเลยครับเพราะว่าพวกแพลงก์ตอนต่างๆเหล่านี้แหละ
มันก็มีการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกันแล้วก็ทำให้เกิดเป็นออกซิเจนเหมือนกันแล้วมันก็มีปริมาณที่มหาศาลมากๆแน่นอนทะเลมันกว้างใหญ่มากๆแน่นอนครับทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นมันมากกว่าแค่ผิวเผินตรงนี้เคยเห็นมีมนึงที่เป็นมีที่เป็นถ้วยรางวัลอ่ะคนนับถ้วยรางวัลในอันดับ1 2 3 4อ่ะแล้วคนอันดับ4อยากจะชูป้ายกัดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาบอกรางวัลคนผลิตออกซิเจนให้มากที่สุดในโลกให้ชูป้ายกัดเหรียญอันดับ2 3 4อ่ะจะเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็อันดับ1อ่ะเป็นพวกแพลงก์ตอนในทะเลก็จะยืนมองเคยเห็นมีมนี้อยู่แต่มันไม่ใช่แค่มีมนะครับคนเข้าใจผิดเยอะมากจริงๆเพราะว่าตอนตั้งแต่เด็กอ่ะเราถูกปลูกฝังมาว่าปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้กับโลกก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าต้นไม้เป็นแหล่งเพิ่มออกซิเจนที่มากที่สุดคนไปตีความกันเอาเองคนไปตีความซะอย่างนั้นซะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับใต้ท้องทะเลของเราใต้ท้องทะเลเรามีสิ่งมีชีวิตเยอะมากและแน่นอนครับด้วยความที่เราสำรวจได้ยังไม่ได้เยอะตาตัวเองเนาะยังสำรวจได้แค่ประมาณ 5% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้จะใช้โซน่ามันก็อาจจะยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่โซน่าไม่ได้จับได้และแน่นอนใต้ท้องทะเลยังคงมีสิ่งมีชีวิตใหม่ๆรอการค้นพบอยู่เสมอและก็เคยมีสัตว์ในอดีตเหมือนกันนะฮะที่เคยอยู่ใต้ท้องทะเลแต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเช่นพวกเมกาโลดอนฉลามยักษ์ที่เขาพบซากฟอสซิลของฟันและเขาเอามาเปรียบเทียบว่าโอ้โหขนาดมันจะต้องใหญ่มากๆแน่เลยจริงๆผมเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศถ่ายรูปกับฟันฉลามเมกาโลดอนด้วยนะเดี๋ยวเอารูปมาดูเดี๋ยวเอารูปมาไว้ตรงนี้เผื่อมาแปะตรงนี้ว่าขนาดเท่าไหร่คือตรงนี้มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังเชื่ออยู่ว่าเมกาโลดอนยังมีอยู่เพียงแค่ยกคำว่าก็เราสำรวจทะเลได้แค่ 5% เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวที่ใหญ่ขนาดนั้นอะมันควรจะมีการค้นพบแล้วใช่แล้วตัวเมกาโลดอนมันอยู่ในโซนน้ำอุ่นมันก็น่าจะต้องถูกค้นพบแล้วล่ะค้นพบไปบ้างแต่เราไม่เจอเลยแต่เราไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆหรือแม้กระทั่งถ้ามันยังอยู่จริงๆเนี่ยมันก็ควรจะมีรอยกัดของกัดสิ่งมีชีวิตอื่นกัดฉลามขาวกัดอะไรพวกนี้ใช่ซากต่างๆมันควรจะยังมีอยู่แต่ตอนนี้ก็คือไม่พบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถพูดได้ว่าเมกาโลดอนเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วครับอันนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่เคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วแต่ผมยังมีอีก2อย่างที่วันนี้อยากยกกรณีจริงๆมันมีเยอะมากอย่างผมเห็นข่าวล่าสุดแต่ว่าผมไม่ได้หยิบข้อมูลมาโดยตรงเนาะบอกว่าเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ใต้ท้องทะเลมี20แขนผมก็อะไรวะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบเนื้อหาตรงนี้มานะครับก็แต่ว่ามันก็ยังมีการค้นพบใหม่เรื่อยๆเนาะ20แขนอารมณ์เหมือนปูตะขาบหรือเปล่าเนาะไม่รู้แต่ใต้ทะเลไม่ค่อยแปลกใจมากนะที่มีการค้นพบใหม่นอกจากเราจะสำรวจได้ไม่ทั่วแล้วสำรวจยากมากๆแล้วอะมันเป็นระบบนิเวศที่มีมานานกว่าบนบกใช่ใช่สิ่งมีชีวิตแรกเกิดตั้งแต่ 3,500 ล้านปีที่แล้วแล้วระบบนิเวศใต้ทะเลก็ยังมียืนยาวจนถึงวันนี้ความหลากหลายมันเยอะมากๆครับฉะนั้นมันจะมีอะไรให้เราค้นพบได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะยกมา2กรณีให้พี่เอกได้ฟังให้คนดูได้ฟังด้วยเราผมไม่ลืมคนดูอยู่แล้วอย่าลืมนะครับแล้วคนดูอย่าลืมพวกเราด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสองกรณีที่ผมจะยกมาครับกรณีแรกเป็นเรื่องจริงกรณีที่สองเป็นเรื่องไม่จริงผมยกพูดหัวข้อก่อนดีกว่าแล้วเรามาเดาเล่นๆกันดีกว่าวันนี้วันเราฟังเพลินๆเนาะฟังแบบมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสารสองทางนะครับหัวข้อแรกเหมือนรายการเจ้าจี้เหมือนกันนะหัวข้อแรกสิ่งมีชีวิตที่ยาวที่สุดในโลกถูกค้นพบในทะเลสัตว์ที่ยาวที่สุดในโลกอ่ะสัตว์นะสัตว์ที่ยาวที่สุดในโลกถูกค้นพบในทะเลอันนี้คือหัวข้อที่1หรือหัวข้อที่2สัตว์ปริศนาที่ส่งเสียงดังมากๆและตัวใหญ่มากๆอยู่ใต้ท้องทะเลคิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงครับให้ผู้ชม TikTok TikTok ดูTikTok TikTok TikTok นะฮะอย่าลืม TikTok @sesai เอ้ยโทษทีนะฮะทนะฮะอ่ะมาเรื่องแรกกันดีกว่าครับเรื่องแรกครับสัตว์ที่ยาวที่สุดในโลกในการค้นพบเขาหลายคนให้ชื่อนี้เนาะเพราะเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ค้นพบในปี2020ครับเร็วๆนี้นี่เอง2020ครับตรงนี้เนี่ยเขาไปฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลียแล้วเขาไปเจอตัวนึงฮะเขาเรียกมันว่าไซโฟโนฟอร์ไซโฟโนฟอร์เนี่ยครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกไนดาเรียมันอยู่เป็นญาติกันกับแมงกะพรุนแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันลักษณะของมันเป็นตัวยาวๆเลยครับเพราะมันในข้อมูลเขาบอกว่ามันสามารถโคลนตัวมันเองได้ออกมาจนกลายมันเป็นตัวยาวๆลักษณะมันก็เป็นคล้ายๆวุ้นๆและก็มีการถ่ายภาพไปเจอมานะฮะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยาวมากๆเหมือน
เหมือนเชือกฟางที่เราทำตกน้ำแต่จริงๆตรงนั้นคือสิ่งมีชีวิตนะครับเขาก็เลยค้นพบว่าเฮ้ยเจ้าตัวสิ่งมีชีวิตตรงนี้เนี่ยความยาวเนี่ยมันยาวถึงประมาณ 47-50 เมตรเลยทีเดียวก็เท่ากับสระน้ำหนึ่งสระเลยใช่มันยาวมากบางข้อมูลเขียนว่าแบบถ้าเอามาลงจากตึกเนี่ยคือตึก11ชั้นยาวมากถ้ามันยืนได้ก็สูงเท่าตึกอะนะ11ชั้นนะพี่โหสูงมากนะซึ่งบางที่บางแหล่งข่าวบางข้อมูลเขาบอกว่านี่คือสัตว์ที่ยาวที่สุดในโลกเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับนี่แหละการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่เมื่อก่อนนี้เราอาจจะเชื่อว่าอันนู้นอันนี้ยาวสุดเนาะแต่พอมาเจอตัวนี้โอ้ยาวยาวเลยเนี่ยตอนแรกเนี่ยฟังแล้วคิดว่ามันจะจริงเหรอ47-50เมตรก็ยาวประมาณสระว่ายน้ำโอลิมปิกก็ยาวขนาดนั้นนะแต่ว่าเรามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ยาวกว่านี้ไหมเพราะมันไม่ได้เวอร์เป็นระดับกิโลเนาะเพราะพูดถึงระดับที่สุดในโลกหรอผมนึกภาพแบบระดับกิโลอะไรเงี้ยเราอาจจะผมอาจจะติดภาพพวกพญานาคพวกอะไรอย่างเงี้ยมังกรจีนเนาะที่มันดูอาจจะยาวได้เป็นร้อยเมตรไงแล้วไปติดภาพพญานาคติดภาพพญานาคติดภาพมังกรก็เลยว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตสักตัวที่จะยาวได้แบบนั้นอ่าจริงๆมั้ยด้วยเราก็ต้องกลับมาที่คำว่าเราสำรวจทะเลได้ยังไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเคใต้ท้องทะเลมันอาจจะมีอีกหลายสิ่งมีชีวิตที่บางทีอาจจะยาวกว่าตัวนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ยังคงต้องศึกษาต่อไปเราเคยพูดอันนี้ในตอนที่แล้วแล้วว่าวิทยาศาสตร์ที่เรานำมาสื่อสารตรงนี้คือสิ่งที่เรารู้ณตอนนี้ในอนาคตอาจจะมีสิ่งที่มาหักล้างสิ่งที่มันมากกว่าเจอตัวที่ยาวกว่าใช่หรือว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อในวันนี้สิ่งที่เราเข้าใจในวันนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือความท้าทายและความสนุกสนานของวิทยาศาสตร์ที่มันจะคอยอัปเดตเรื่อยๆเราเองก็จะต้องคิดนะฮะไม่ใช่แค่รับฟังความรู้แล้วจบแค่นั้นคือเราส่งต่อความรู้เพื่อให้คิดต่อคิดตามคิดในแบบวิทยาศาสตร์และไม่แน่ครับวันนึงเราอาจจะสร้างผลงานหรือสร้างความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ให้กับโลกของเราเลยก็ได้ที่ผมทำแบบช่องให้เด็กๆดูเนี่ยด้วยจุดประสงค์นี้แหละวันนึงอยากให้เป็นนักวิจัยจากไทยที่เขาแบบตอนเด็กๆเนี่ยผมดูช่องReal รายการ Scientist Stack แล้วก็แบบว่ามีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นทำให้ผมค้นพบใจเป็นยารักษามะเร็งว่าไปนะฮะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงกับผมแล้วมีน้องคนหนึ่งเคยหลังไมค์มาเนี่ยตอนนี้สอบติดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วนะครับขึ้นปีหนึ่งแล้วจากการติดตามพี่เอกมาทำตอนแรกไม่รู้ว่าจะสอบเข้ามหาลัยคณะอะไรพอติดตามพี่เอกแล้วทำให้อยากเรียนฟิสิกส์เลยตอนนี้ก็ค้นพบตัวเองแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมา 3-4 ปีละอยากจะตอบกับน้องว่าแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างไม่เขาก็มีความสุขเขาก็ชอบเขาก็สนุกของเขาแหละนะฮะจริงๆของผมก็มีเหมือนกันแต่ของผมจะเป็นเด็กๆเนาะเขาบอกว่าเนี่ยผมแบบตั้งใจเรียนวิทย์เพื่อที่จะสอบได้เกรด4มาว่าฟังพี่เลยนะอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพวกเราเท่านั้นแหละนะฮะใช่ครับอ่ะเรากลับเข้ามานะฮะอันนั้นคือเรื่องจริงเรื่องที่เราสามารถพูดไปได้เรื่องจริงณปัจจุบันอ้าวงั้นแปลว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องไม่จริงเหรอเรื่องสัตว์ที่ส่งเสียงดังเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เรื่องสัตว์ที่ส่งเสียงดังมากๆตรงนี้ครับจริงๆมันมีชื่อของมันครับถ้าผมพูดชื่อไปผมเชื่อว่าสายปริศนาหลายคนเนี่ยน่าจะแบบคุ้นชื่อมันคือ The Bloop ครับ The Bloop รู้สึกว่าเราไม่ใช่สายปริศนาแล้วเนี่ย The Bloop นะฮะบางคนแบบจะชอบจินตนาการว่าเป็นปลาตัวใหญ่ใหญ่มากหน้าตาน่ากลัวหน่อยพิมพ์ Google ไปอ่ะ The Bloop เราจะเจอรูปที่เป็นรูปที่เขาจินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ผมเกริ่นไปแล้วเฉลยไปแล้วนี่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงแต่ The Bloop ปลายักษ์ไม่ได้มีจริงนะไอ้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นในปี1997ปีที่ผมเกิดพอดีเรื่องนี้ฮะคือทาง NOAA ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะเขามีการเอาไมโครโฟนใต้น้ำครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆระยะห่างเท่านึงตั้งไว้เพื่อที่จะฟังเสียงว่าโอเคใต้ท้องทะเลมันมีเสียงของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือมีเสียงของอะไรหรือเปล่าอยู่ๆครับเขาได้ยินเสียงแบบนึงเขาได้ยินเสียงดังแบบนึงขึ้นมาเป็นเสียงเหมือนเสียงสั่นๆซะหน่อยคราวนี้เขาไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเสียงนี้คือเสียงอะไรแล้วมันดังแปลว่าอะไรเฮ้ย
มันคืออะไรล่ะนักวิจัยณตอนนั้นก็ยังไม่รู้ครับไม่มีใครรู้เลยว่าเสียงนี้มันคืออะไรเขาเลยตั้งชื่อเสียงนี้ว่า The Bloop เขาบอกว่าด้วยความที่เราเนี่ยยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเสียง The Bloop เนี่ยมันคือเสียงอะไรกันแน่ทำให้เขายังตอบไม่ได้ว่ามันคือเสียงสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เราไม่เคยค้นพบในโลกของเรามาเลยหรือเปล่าหรือมันคือปลาชนิดไหนที่มันมีความสามารถในการส่งเสียงแบบนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้มาอีกนานมากครับทำให้คนเริ่มตีโพยตีพายเริ่มคิดไปเรื่อยล่ะเริ่มปลายักษ์แน่ๆมันต้องเป็นปลายักษ์แน่ๆมันต้องเป็นนู่นนี่นั่นแน่ๆมันต้องเป็นสัตว์ประหลาดเดอะบลูปแน่ๆโหคนอยากให้ได้เห็นคือเดี๋ยวต้องไป Google ดูอยากให้ได้เห็นจริงๆเพราะว่าอ่ะอย่างผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมทำในวงการ TikTok ที่คอยมาดีบังเรื่องพวกนี้มันจะมีบางคลิปที่แบบว่าเอารูปมาทำให้ใส่เพลงน่ากลัวถึงน่ากลัวเป็นรูปปลาตัวนี้แล้วก็บอกเดอะบลูปบางคนก็เล่าโอ้โหเป็นจริงจังเลยแต่จริงๆแล้วครับมันถูกค้นพบแล้วครับในปี2005ครับเขาใช้ไมโครโฟนวางไว้ใต้ท้องทะเลเหมือนเดิมนี่แหละแต่คราวนี้เขาไปวางแถวแอนตาร์กติกานะครับแล้วได้ยินเสียงเดอะบลูปอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเดอะบลูปมันว่ายมาถึงตรงนี้แล้วเหรอไม่ใช่ครับเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของน้ำแข็งที่เกิดการแตกตอนนั้นมันเสียงดังมากใช่ได้ยินไปไกลข้ามโลกมันได้ยินมันผ่านมันได้ยินที่ไมโครโฟนตรงนั้นนะครับทำให้เขาแบบคือหน้าตอนนั้นอ่ะมันไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับด้วยองค์ความรู้ด้านท้องทะเลของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมากพอในขณะนั้นแต่พอตอนนี้สังเกตแล้วโอ้ยน้ำแข็งแตกมีเสียงนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่แน่ๆนะครับและยิ่งภาวะโลกร้อนครับก็ยิ่งมีเดอะบลูปมากขึ้นตอนนี้ถ้าไปฟังตรงไหนนี่เดอะบลูปทั่วโลก มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันนะฮะซึ่งนั่นแหละครับนั่นก็คือคำตอบของปริศนาเดอะบลูฟังเรื่องเดอะบลูนี่เหมือนกับปลาในดวงจันทร์ยูโรปาเลยใช่เพราะว่าเดียวกันเลยมันคลิปมาจากแหล่งเดียวกันนี่แหละ ผมก็มานั่งแก้ข่าวแบบนี้ประจำนี่แหละนะฮะอันนี้คือเรื่องของที่เรารู้เราพอรู้แต่อย่างที่บอกครับใต้ท้องทะเลยังมีอะไรมากมายให้เราได้ค้นพบยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วครับการสำรวจไม่ว่าจะเป็นทะเลหรืออวกาศครับจะทำให้เราเข้าใจโลกเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจอวกาศมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงการเข้าใจตัวเราเองการเข้าใจการกำเนิดของเราเองการเข้าใจอนาคตของเราเองและไม่แน่ครับอาจจะเป็นการเข้าใจจุดจบของเราเองด้วยก็ได้ครับวัตสำคัญของมนุษย์เลยคือการเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เราเก่งกาจกว่าเผ่าพันธุ์อื่นในโลกนี้เพราะเราสามารถทำความเข้าใจกลไกของธรรมชาติทุกรูปแบบได้แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Real นะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะครับติด Hashtag Scientist Distack กันด้วยนะฮะถ้าเอาไปแชร์ที่ไหนเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับขออภัยที่ไร้สาระไปบางทีนะครับแต่ผมชอบไร้สาระของคนนะเราเพลินๆเราเป็น Scientist Distack เราจะมาแบบเนื้อหาหนักๆอย่างเดียวเราก็ไม่ใช่ตัวเรานะครับเราก็พูดเล่นสนุกสนานกันไปครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูครับแล้วก็ตอนหน้าอยากให้เราติสแตกเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับแฮชแท็กด้วยนะครับ Scientist ติสแตกครับใช่ครับผมอ่ะผมพลจากเซซายครับผมเอกคนช่างสงสัยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับรายการ Scientist ติสแตกสวัสดีครับสวัสดีครับ